ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงปู่อารามก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหัตมิตรทั้งหลายก็ขอเจริญสุขท่านอาจารย์ไปลินก็ดีก็ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไปตามวัยเนาะนี่อายุมากเข้าก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แต่อย่าให้ใจมันไวให้ใจมันไปทางกุศลใช้ได้ให้ใจมันไปทางพุทธธรรมนั่นนะพุทธธรรมนำสุขที่จะได้พ้นทุกข์นั่นนะที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีที่เล่าเรื่องประสบการณ์ให้พวกเราฟังก็เป็นอุทาหรณ์เป็นนี่แหละที่เรียกว่าให้เราได้เอามาเป็นข้อคิดที่เราจะต้องสู้ต่อไปนักสู้นี่แหละที่ไม่ถอยสู้ไม่ถอยเนี่ยที่หลวงปู่ว่าใครสู้ไม่ถอยก็ได้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์พ้นร้อนได้ไม่ถอยหลังเหมือนวัฏจักรวัฏจักรมันจักสองจักรจักทางโลกจักทางธรรมจักทางโลกก็หมุนไปหมุนเวียนวนนั่นหมุนไปหาทุกข์นั่นดิ้นรนไปหาทุกข์นั่นท่านบอกว่ามีแล้วก็มีอีกมีแล้วก็มีอีกก็จนต้องฆ่ากันต้องไอ้คนนี้ต้องเอาให้ตายมันมาแย่งของเราอะไรต่ออะไรก็เลยเกิดตายกันขึ้นนั่นเนี่ยเรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรที่น่ากลัวมากเรื่องตายเรื่องเล็กนะเรื่องใครมาแย่งของเราไปอะไรต่ออะไรเรื่องคุกเรื่องตารางเรื่องเล็กพอเป็นเขาแล้วมันไม่เล็กมันทุกข์เนาะนั่นนะจึงบอกว่าทุกข์ให้ดูทุกวันถ้าไปดูเรื่องทุกข์เนาะดูตามข่าวนั่นนะจะได้มาคุยให้โยมว่านี่นะทุกข์หากินหาอยู่ก็ทุกข์พอละยังทุกข์เรื่องนี่นะกามทุกข์กามทุกข์นะมันบอกว่า เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่เรื่องใฝ่หาเรื่องแสวงหาหากามนี่แหละที่บอกว่ากามอารมณ์
มาไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มนั่นนะถ้าใครเป็นมันเป็นกรรมเหลือเกินนั่นนะมันเป็นของที่น่าสงสารนั่นนะนักปฏิบัตินี่เห็นไหมเป็นผู้ที่ออกจากกองทุกข์ออกจากวัฏจักรนั่นนะที่ต่อสู้จนตัวตายนั่นนะ70-80 นั่นนะต่อสู้ตายที่ไหนก็ได้ใช่ไหมตายที่ไหนก็ได้นักปฏิบัติเนี่ยที่ท่านได้แล้วท่านก็ไม่กลัวตายไปเดินทุดงอดข้าวก็ไม่กลัวตายนั่นนะใช่ไหมโยมบางทีเห็นไหมไปกันที่กองหมดแรงแล้วเดินไม่ไหวปล่อยผมไว้นี่แหละครูบาอาจารย์ก็ต้องหามกันมาต้องช่วยกันมาออกป่าไป 4-5 คน หลงทางใช่ไหมแต่ยังบุญพวกไปตีพึ่งป่านั่นนะผ่านมาก็คุณพ่อก็บอกว่าแม้ถ้าเขาไม่ขายก็จะได้บุญมากเพราะว่าพระจะตายกันอยู่แล้วอด9-4 วันบางองค์อดต้องเดินอีกเห็นไหมข้ามเขานั่นนะพี่กองบอกปล่อยผมไว้นี่ไปไม่ไหวแล้ว ทีนี้ก็คนก็ให้ป้าขาวไปขอซื้อมานั่นน่ะสักพักหนึ่งท่านก็เดินได้นั่นน่ะท่านบอกว่าตอนที่ต้องการเนี่ยมันเป็นบุญมากที่จะตายอยู่แล้วไปไม่ไหวนี่แหละจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยต่อชีวิตท่านยังไม่ตายนะทุกวันต่อชีวิตท่านออกมาจากป่าทำให้หลงทางทำให้ออกไม่ถูกนะถ้าได้ในพานนั้นแหละตามพวกตีพึ่งออกมาได้นั่นแหละท่านมากันยังไงคนตีพึ่งมันโกรธมากตอนเวลาไปตีใครเดินผ่านมาต่อยทุกคนพระมันไม่ต่อยเห็นไหมมีศีลธรรมพระไม่ต่อยนั่นนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าพุทธานุภาพที่ไปในป่าก็ดีตั้งใจเมตตาเนี่ยเมตตาสัตว์มันก็รู้สัตว์มันก็รู้เนาะมันก็ไม่ทำเพราะว่าพระไม่ได้ทำมันนั่นนะพระไม่ได้เป็นคนต้นเหตุต้นเรื่องมันก็ไม่ต่อยนั่นนะพึ่งต่างประเทศมันต่อยปวดเนาะถ้ามันต่อยทั้งตัวนี่ตายนะนั่นนะเห็นมาคนในต่างประเทศนี่ต่อยไม่รู้จะเอาอะไรแก้นะต่อยตายปิงหลายๆคนเนี่ยเขาก็พูดให้ฟัง แต่คนไทยเนี่ยรู้จักสมุนไพรเยอะนั่นนะเห็นมามันไม่เป็นไร นั่นนะคุณโยมจึงบอกว่าคนไทยเนี่ยเรียนรู้ธรรมชาติเยอะนั่นนะคุณโยมนะอาตมาไปเยอรมันไปทำไมน้ำผึ้งนี่เป็นชีวิตจิตใจ
คนเยอรมันต่างชาตินี่จะไม่ขาดน้ำผึ้งฮันนี่ใช่ไหมน้ำผึ้งนั่นนี่แหละคุณโยมญี่ปุ่นก็ดีอะไรอังกฤษนั่นแหละทางนั้นนะถึงบอกว่าต้องทานเยอะๆทานไขมันเยอะๆจะได้ทนความหนาวได้อะไรต่ออะไรนั่นบางคนก็อ้วนอายุมากเข้าก็ร้อยกว่าโลนะน่าสงสารเนาะนั่นนะก็เพราะว่าเห็นมากลัวความกลัวอายุมากนะก็กลัวเห็นไหมกลัวตายมันไม่รู้ว่าจะออกไปทางไหนถ้ากลัวตายก็ต้องตายนั่นนะพอมันจะตายเห็นไหมเหมือนมันช็อตไปหมดนั่นนะไอ้มันช็อตมันน็อกตังการนี่นะจึงบอกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะออกจากร่างก็รู้เลยว่าไอ้ที่ไหลตายเนี่ยนั่นน่ะที่ไหลตายเป็นอย่างนี้เองจิตมันออกไปจิตมันออกไปไหนอ่ะมันอยู่ต่างจังหวัดมันก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่ก่อนแม่นั่นน่ะมันอยากกลับไปหาแม่ก่อนน่ะเห็นไหมแกมันไม่ได้ไม่ถูกตอนจะตายต้องนึกถึงพุทธเจ้าสินึกถึงพุทโธน่ะพุทโธมันก็กลับมาอีกจิตมันกลับมาที่ตัวอีกนั่นน่ะจึงรู้ว่าอ๋อมันตายเป็นแบบนี้เองจิตนอกจิตในนิยมเนาะนั่นน่ะจิตที่มันจากกันที่มันจากทั้งข้างนอกข้างในมันก็ไปแล้วข้างในก็ไม่รับรู้แล้วทีนี้มันก็ลอยแล้วจิตนั่นน่ะจิตมันลอยออกนี่น่ะคนที่ฝึกเอาไว้ดีแล้วนั่นน่ะที่บอกว่านิมิตมันปรากฏก็ดีปรากฏชาวเทพหรือชาวพรหมอะไรก็ว่าไปเนาะนั่นแหละที่ถึงบอกว่าที่เราสร้างเอาไว้นั่นแหละแต่ภาวนาไปภาวนามามันก็เลยว่าเหมือนว่าจิตนี่มันจิตที่มันไปยึดติดนี่แหละอุปทานที่ว่าภาวนาไปภาวนามามันละเอียดเข้าทำให้ลืมหมดใช่ไหมที่บอกว่าลืมแม้กระทั่งเป็นฌานเป็นสมาธินั่นน่ะที่หลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีพูดนั่นน่ะคิดถึงเห็นไหมคิดถึงเราบวชพรรษาเดียวก็จะไปศึกไปแต่งงานกับคนนั้นนะทีนี้ก็นั่งไปนั่งมามันปรากฏโอ้แม่ประยงตายให้ดูตายก็ยังสวยนะถึงจะตายร่างมันก็เละไปนั่นน่ะมันก็หมดไอ้ความสวยอุปทานมันก็เลยหายไปได้นะลืมแม่ประยงได้นั่นนะจริงเรื่องเนี้ยที่ทำแล้วมันปรากฏได้นั่นนะถ้าทำแล้วมันไม่ปรากฏก็มันก็เล่าร้อนนะนั่นนะเห็นมั้ยจิตมันเล่าร้อนจิตมันกวนกวายมันก็มุ่งอย่างเดียวจะออกไปให้ได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเห็นมาที่บอกว่าความรักนี่มันยิ่งใหญ่นั่นน่ะ
เหมือนโคทึกนั่นแหละใช่ไหมมันไม่กลัวตายถึงจะฟิตกันนั่นแหละไอ้แมวน้ำนั่นแหละนั่นแหละไอ้สิงโตทะเลเลยเรียกแมวน้ำอะไรนั่นแหละมันกัดกันมันสู้กันจนตายโอ้โหเพราะความรักนะความหวงนั่นแหละเรามานึกดูสังเวชเถอะเกินว่าเห็นไหมปกครองชีวิตมาจนตัวใหญ่แต่มันก็เนี่ยเห็นไหมใครจะมาแย่งของข้านะข้าต้องเอาให้ตายข้าต้องฆ่าเห็นไหมมันไม่กลัวหรอกไอ้นกเป็นเส้นมันก็เหมือนกันนะสู้กันจนตายเหมือนกันนั่นเห็นไหมนี่แหละมันเพราะมันไม่รู้นั่นถ้ามันรู้นะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายปล่อยมันเถอะเนาะนั่นน่ะนั่นเห็นไหมปล่อยมันไปตามกรรมนั่นได้ไหมถ้าไม่คิดอย่างนี้นะมันก็ฆ่ากันอยู่ในโทรทัศน์นั่นเขาก็ถ่ายให้ดูถ่ายแล้วถ่ายเล่ารถชนแล้วก็ชนเล่ากันอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยชนแล้วไอ้การหนึ่งมาชดทับพอดีน่ะบอกว่าแต่ทับแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนั่นน่ะกันหนีกันไปบอกว่าเนี่ยทีแรกเขายังไม่ตายนะอีกการมันมาซ้ำพอดีรถเครื่องเงินมานี่แหละคุณโยมเนี่ยมันจะถึงกาวตายมันเบรกไม่ทันมาเห็นไหมมันเป็นเหตุไม่ทันมันเป็นเหตุพอดีที่จะต้องเป็นเกิดเหตุเกิดทุกข์เกิดพัดภาคจากพ่อแม่นั่นเห็นไหมมาทำมาหากินเมืองหลวงอยู่ต่างจังหวัดเห็นไหมนี่แหละหากินไปเถอะหากินแบบชาวพุทธนักบวชที่ว่าเราก็หานิพพานไปด้วยใช่ไหมหาเทพบุตรเทพดิดาในใจเรานั่นแหละไอ้คู่กันเนาะนี่แหละมันจะได้รวยใช่ไหมหาข้างเดียวมันไม่กึ่งกันเนาะใช่ไหมหาไปหามาเห็นไหมหาไปเยอะเกินมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่รู้จักเท่าไหร่เลยนั่นแหละมันก็เลยนี่แหละมันไม่กึ่งกันอีกนั่นแหละแหมดีเหลือเกินเนาะนั่นแหละรูปเสียงกินรสที่ไหนได้เวลาเขาจับได้เห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่า มันเคยเขาเอาไม้ดูไม่ได้หรอกถึงจะเป็นพี่น้องกันก็ไว้ใจไม่ได้เห็นไหมเรื่องความรักเห็นไหมไอ้นั่นเนาะกูไม่ได้กูก็เห็นมาไออีกคนหนึ่งบอกไม่ได้แล้วเรามันก็ทำลายหน้ามันเลยมันก็ควรหน้ามันเลือดเลยใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเราไปเป็นเมียพลทหารเนี่ยเราไม่เอาใช่ไหมไอเชงสอบูจำได้ผู้ชนะสิบทิศเขาก็ใจแสดงนั่นเห็นไหมถ้าเราไปเป็นเมียพวกยศใหญ่ใหญ่เราก็ดีใจใช่ไหมอันนี้มันจะมาเอาเราไปนั่นแหละไปเป็นเมียพลทหารไม่เอาไปลำบากลำบนใช่ไหมมันก็ควรหน้ามันก็เลือดเลยนี่เห็นไหมเด็ดขาดเห็นไหมรักเดียวใจเดียวเนี่ยเชงสอบูก็ยังจำได้เนี่ยเห็นไหม
นี่นะบอกว่าโอ้เขาเล่นได้ดูนั่นนะอันนั้นก็เมาไปเถอะตะเบงตะเวตี้ใช่ไหมไม่อะไรอ่ะเรื่องบ้านเมืองกูไม่สนใจกูเมาทุกทั้งวันนั่นแหละมีเมียมันไปเรื่อย นั่นน่ะเห็นป่ะตะเบงตะเวตี้นั่นน่ะทำไปทำมาเดี๋ยวน้องชายเรามาเราจะได้มาช่วยอะไรผู้ชนะสิบทิศใช่ไหม ดูบันดาลแล้วเทวโยมนั่นน่ะ จึงบอกว่าไอ้นี่น่ะมันเป็นธรรมะใช่ไหมที่บอกว่า อะไรนะผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งอ่ะพอนึกก็นึกไม่ออกนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่ามันแพ้อะไรน่ะนักรบมันแพ้อะไรนักรบมันแพ้ผู้หญิงเนาะเห็นไหมนั่นน่ะผู้ชนะสิบทิศมันก็แพ้ผู้หญิงใช่ไหมโยมนี่แหละผู้หญิงเป็นเรื่องที่เห็นไหมเป็นเรื่องที่ทำให้ใจอ่อนนั่นน่ะเห็นไหมนักรบพระอรหันต์นั่นน่ะใจท่านรู้นั่นท่านไม่ไปตามใจมันนั่นน่ะเห็นไหมใจท่านก็ไม่อ่อนใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนพวกหลวงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมพอท่านล่วงลับไปแล้วเผาท่านนั่นน่ะไฟนี่มีหลายสีเลยฟันก็ดำๆมันเนาะออกมานี่รัตมีหลายสีเลยโยมสวยมากนั่นน่ะถ่ายไว้ได้หลายรูปไว้คนดูเหมือนหลวงปู่ดุลนะเห็นไหมวาบวาบวาบเมนแบบลอยๆไงใช้ฟืนใช้อะไรที่เขาสวายนะคุณโยมเนาะทีนี้สีเขียวสีอะไรต่ออะไรปรากฏทีนี้เราก็นึกว่าเขาเคมีใส่มั้งอะไรต่ออะไรไม่ใช่หรอกที่นี่เนี่ยที่บอกว่าฉับพันธลังสีของฌานนั่นแหละแล้วแต่ใครตาใครจะดีใช่ไหมตาใครสงบนั่นแหละปรากฏได้หลายหลายอย่างเนี่ยคุณโยมคนไปเผาเนี่ยเห็นไหมวันนั้นเราก็นึกว่าอยากจะอยู่ทั้งคืนนั่นแหละภาวนากันพรุ่งนี้ต้องมากิจนิมนต์นั่นพอดีไม่ได้ไปก็เลยไปเผาแล้วก็กลับมานะนั่นน่ะคุณโยมเป็นบุญตาของพวกเราที่เราก็ไม่รู้ว่าเผาแล้วจะได้อานิสงส์มากมายใช่ไหมโยมก็คนที่พระอริยเจ้าจะรู้ว่าเผาแล้วทำไมมันมีอานุภาพขนาดนั้นนั่นน่ะว่าพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนใช่ไหมนั่นน่ะโยมคนมาเป็นโกรธๆไอ้ไม่ก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมทำไมคุยกันรู้เรื่องคนมาเป็นแสนแสนใช่ไหมนี่แหละพุทธานุภาพทำไม่ได้ยินทำไม่ฌานจิตนี่ทำไม่จิตกายเบาจิตเบาได้ยินหมดคนที่ไม่ต้องการได้ยินก็ไม่ได้ยินนั่นเองใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่าฝนตกมาฝนโบกกระพัดเนี่ยที่บอกว่าตกลงมาใครต้องการให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการก็ไม่เปียกนะฝนน้องกุศลนะเห็นไหม
ผู้สอนน้องพระพุทธเจ้านั่นน่ะที่จะได้เห็นฝนสีแดงฝนอันนั้นน่ะที่บอกว่ากาลพัดพวกกาลพัดนี่น่ะเป็นที่ของบูชานั่นน่ะพุทธบูชาของคนที่มีบารมีอย่างพุทธเจ้านั่นเองนั่นน่ะทีนี้เราทำไปเห็นไหมแม่จีนั่นน่ะมาอยู่ในวัดมาปฏิบัติบางคนก็นึกว่ามันไม่ได้เหรอนั่นน่ะมันไม่ได้หรอกอะไรต่ออะไรแต่นี่แหละตอนใกล้ๆจะแตกดับไงมันก็ปรากฏได้ทุกคนนั่นน่ะมากน้อยมันสัมผัสรู้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละถ้าวาสนาเราชาตินี้มันสำเร็จมันก็สำเร็จได้นะคุณโยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่า เห็นไหมการเวลาก็คืนกินเราทุกวันเนี่ยเห็นไหมพักเดียวเดี๋ยวก็60ฟ้ากันแล้วท่านอาจารย์ไพลินก็พูด60ฟ้าแล้วเห็นไหมเนี่ยทุกจะอยู่อีกกันกี่ปีใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดนั่นแหละการเวลามันคืนกินเราทุกวันนั่นแหละลาภยศสรรเสริญมันก็อยู่กับโลกนั่นแหละใบประกาศมันก็อยู่กับโลกอะใช่ไหมโยมแต่วิญญาณเนี่ยมันไปปรโลกใช่ไหมคุณโยมมันจากกันมันจากหมดใช่ไหมลาภยศสรรเสริญของโบราณเนี่ยมาวันนี้ไปเห็นมาใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าเราตายแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะเราว่าเราเป็นเจ้าของเห็นมาร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าไปแต่เห็นมามันก็จากกันเราหมดนั่นนะของที่เรารักแกมานั่นนะมันก็จากนั่นนะที่เราเห็นมาแม้กระทั่งตัวเรายังเอาไว้ไม่ได้มันก็ละลายไปหมดนั่นนะใช่ไหมเหมือนแม่ชีเห็นไหมพอจะเผาเนี่ยเขาก็ปรากฏเห็นไหมกินมาให้ดูเลยว่าเหมือนเขายินดีดีใจกินมาปั๊บแล้วก็หายเลยโยมเล็กบอกว่าเดี๋ยวก็หายจริงๆด้วยนะยังไม่ทันพระไฟเผาเลยหายแล้วปรากฏให้ดูหน่อยเดียวเหมือนแม่ชีคนนั้นว่าคุณยายประทินเขาไม่สำเร็จตักว่างป้าประทินจะมาสำเร็จเหรอกินเหม็นออกมาเลยที่พระธาตุมาแสดงให้ดูโอ้โหพูดไม่ได้เลยนะพระธาตุคุณเนี่ยครูประทินน่ะนะใช่ไหมที่ลูกติดแม่บุญเรือนกระดูกเป็นมรกตใหญ่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 เหมือนยายพองเหมือนกันนั่นน่ะ ยายพองนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้ก็โอ้พูดไม่ได้เลยนะตอนหลังก็แตกตัวเรื่อยพระธาตุคุณยายประทินแตกตัวได้แจกนะแม่ทีเล็กนะแม่ทีเล็กนั่นน่ะหลานแม่ปทุมที่แม่บุญเรือนว่าคุณยายประทินอีประทินประชาชนนั่นแหละคุณแม่จะเรียกอย่างนี้อีประทินประชาชนเอ๊ะแม่ให้สร้อยอย่างนี้แปลว่าอะไรนั่นน่ะโอ้ตายแล้วมีคนรู้จักคุณป้าประทินน่ะเก่งนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อพอเผาฝนตกหน้าแรงฝนตกจากหลวงปู่ดุลเลย
ทำไมเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อเออเขาก็ไล่ให้คนกลับบ้านนะ เหลือแต่คนที่สนใจใช่ไหมนั่งภาวนากันนั่นแหละหลวงปู่ดุลย์ก็เหมือนกันฝนตกลมแรงเลยเขาที่เขาสวายแม่ปทุมก็เย็นที่อุทัยใช่ไหมคนอุทัยนั่นแหละอุทัยธานีนี่แหละคุณโยมฤทธิ์เดชมันมาได้นั่นแหละเห็นไหมเราก็ไม่รู้เนาะฤทธิ์เดชมันเป็นยังไงนั่นแหละทำไปทำมามันนี่แหละเสาะแสวงหามรรคผลใช่ไหมขัดเกลาไปขัดเกลามานั่นแหละของทิพย์มันก็มาเลยใช่ไหมนั่นที่บอกว่ามันสว่างมันทำให้เกิดปีตินั่นแหละปัญญาเกิดนั่นแหละที่บอกว่าภาวนาไปภาวนามานั่นแหละมันลืมโลกลืมยายหมวยนั่นแหละใช่ไหมทำไมงั้นก็ไม่ลืมบางทีใช่ป่ะนั่นแหละภาวนาจนมันสงบทำให้ลืมไปได้นั่นน่ะนี่แหละคุณโยมแล้วเรามานึกนะนึกไปเยอะๆเถอะว่าเห็นไหมคุณตาคุณยายก็เห็นไหมหาบก่อนไปขายขนมจีนนะตอนเราเป็นเด็กๆนี่แหละเห็นไหมไม่ง้อลูกหลานไม่อยากพึ่งลูกหลานจนไปไม่ไหวนะก่อนนั่นนี่นะจึงบอกว่าถ้าไม่รวยนะรวยก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะเอาความรวยไปไว้ไหนนั่นนะจะไปเก็บไว้ไหนนั่นนะเห็นไหมก็เอาสินะเหมือนยังกับที่วันเนี่ยนะเขาก็แกะพระพุทธรูปไว้อะไรตาอะไรเยอะหมดชิโนไทยอะไรนะเพิ่งไปนะเขาก็ทำไว้ดีเห็นไหมสถานที่นี่แหละมันก็สวยไปทางไปของเขานะมันเป็นหนึ่งจึงว่าเห็นไหมทีนี้มีมากก็ทุกข์อีกนะมีน้อยก็ทุกข์นะมีมากก็ทุกข์นั่นน่ะก็กองไว้กับโลกนี่อ่ะใช่ไหมคุณโยมเราอยู่ไม่ถึง200ปีอ่ะใช่ไหมถ้าอยู่สัก1,000ปีก็เออมันเข้าตาหน่อยนะมันได้เห็นของที่เราสั่งนั่นน่ะใช่ไหมโยมแต่คนที่ไปเป็นเทพอ่ะก็จะจำของเขาได้ก็จะไปไหว้ก็จะลงมาไหว้ของเขานั่นน่ะกับที่สร้างไว้เนาะนั่นน่ะแต่ถ้าคนคิดไม่ได้อ่ะเห็นไหมก็ทุกข์เนาะกลัวเห็นไหมพระสังฆราชท่านเล่าเขาให้มาอย่างดีตะกังใสนั่นน่ะด้วยน้ำชาอะไรต่ออะไรพอล่นแตกแล้วเออโล่งไป พอไม่แตกกลัวมันจะแตกใช่ป่ะต้องประคับประคองมันเป็นของโบราณพระสังฆราชท่านก็เล่าท่านก็ไม่ได้ดุใช่ไหมไม่ได้ดุพระที่ช่วยเหลือนะพอแตกแล้วเออโล่งใจไป มันไม่ต้องว่าเสียดายมันใช่ไหมนั่นมันเสียดายโอ้โหนี่มันต้องพันกว่าปีหรือว่า5,000ปีเนี่ยใช่ไหมมาแตกเธอแล้วนะมาอยู่กับมือเราเดียวล่วงไปเธอแล้วเห็นไหมนี่แหละเป็นโยมนะท่านเล่าให้ฟังนะองค์ก่อนสมเด็จญาณท่านเทศให้ฟังนี่แหละคุณโยมว่าคนที่เห็นไหมออกจากทุกข์ได้ก็เพราะว่า
สมเด็จท่านก็ภาวนาเนี่ยเออเราเรียนมาเยอะแล้วภาวนายังไม่ค่อยนั่นเนาะอุตส่าห์แสวงหาเถอะหาความหลุดพ้นเนาะไปด้วยเนาะนั่นน่ะถ้าไม่งั้นเราก็เป็นสังฆราชเราก็อยู่อย่างนั้นนะนั่นน่ะเห็นไหมอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้ท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ยอมท่านก็ไม่ยอมอยู่อย่างนั้นเนาะเนี่ยท่านไปไกลกว่าแบบนี้เนี่ยจึงว่าความดีเนี่ยให้นึกถึงไว้ว่าเราทำของเรานั่นน่ะมันก็ปรากฏนั่นน่ะปรากฏอยู่ในใจเราใครไม่เห็นก็ตัวเรานั่นรู้ใช่ไหมตัวเรารู้ของเรานั่นหลวงปู่อารามเห็นไหมท่านตัวเล็กๆบารมีท่านเยอะเห็นไหมตายรูปแล้วเห็นไหมเหมือนยังกับว่าท่านเหมือนคนหนุ่มๆใช่ไหมนั่นแหละบุญบารมีของท่านพระเจ้าคุณตรงนั้นน่ะท่านศรัทธาเงามาเรื่อยชอบมาทำบุญนั่นแหละท่านก็พูดให้พวกเราฟังนะเออเวลาท่านตายรูปอ่ะดูท่านหน้าเก่งขามอะไรตาอะไรนั่นน่ะฌานดิบุญญาฤทธิ์ของท่านนั่นแหละชาติสุดท้ายเห็นไหมก็มาปรากฏได้พระชีก็ได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าทำบุญมันถึงใช่ไหมไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าชาติสุดท้ายอ่ะต้องให้พระโมคคัลลาป้อนนั่นน่ะเห็นไหมพระอรหันต์ยากจนนั่นน่ะลำบากเห็นไหมกินไม่อิ่มสักวันมันหายหมดจะใส่ปากมันหายหมดนั่นน่ะต้องให้พระช่วยกันป้อนอิ่มวันเดียวเนี่ยเข้านิพพานเห็นว่าล่วงลับดับเข้านิพพานนั่นน่ะเห็นมาก็เพราะว่าบุญกรรมมันทำมาไม่เท่ากันใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่อย่าเสียใจนะอย่าสายเจียใช่ไหมอย่าเสียใจถ้าเสียใจอ่ะเห็นป่ะก็ทุกข์อยู่นั่นน่ะเอ๊ะเราไปทำอะไรมาก็เพราะเราไปเจ้าชู้มาใช่ไหมสมมติว่าเราไปเจ้าชู้มามากอ่ะเรามาเกิดชาตินี้มันก็ลำบากกันสินะอดอยากๆนั่นน่ะใช่ไหมไปตีกันไปฆ่ากันไปลักเล็กขโมยน้อยกันบางคนนั่นน่ะทีนี้ก็พอมาชาตินี้ก็มานั่งเป็นทุกข์แหมไอ้คนนั้นมันมีบุญนะมันมีเมียต้องเยอะมันไปหาแมวนะคนในป่าลูกว่าบุญโตกเนี้ยเคยมาเล่าให้ฟังท่านไปเที่ยวไอ้คนนั้นมันมีบุญมันมีลูกต้องเยอะต้องร่วม30คนน่ะมันช่วยกันทำไร่ทำนามันมีบุญไอ้ผมไม่มีเลยจนเหลือเกินเห็นว่ามันพูดเนี่ยมันก็มาปรับทุกข์ให้พระฟังตื้อๆเนาะนึกอะไรได้ก็ทำไมอ่ะทำไมมันพูดอย่างนั้นมึงกูกับพระก็เพราะว่าคนไปเที่ยวป่ามันไปพูดอย่างนั้นไปสอนไว้อย่างนั้นมันก็พูดอย่างนั้น มันไม่รู้ ในหลวงก็เลยไม่ถือใช่ไหมเนี่ยคนเขาที่แรกๆนั่นเนาะมันมีบุญนะมันมีเมียต้องหลายคนผมไม่มีสักคนท่านน่ะมาเล่าให้ฟังเล่าให้หลวงพ่อบุญตรงฟังนี่แหละโยมพอไปนึกถึงเด็กๆมันก็กรรมข้าวเหนียวมากิน
ถ้าเช้าเนาะมันไม่มีอะไรกินระหว่างนี้เห็นไหมไอ้ทองหยิบฝอยทองไม่ต้องมาพูดกันใช่มาอยู่ในป่าเราไปบินธบัตมันกำลังกินข้าวมันก็ใส่เหมือนกันเด็กๆนะมันก็ใส่บาตรพระนั่นน่ะบางคนมันกินอะไรมันก็อยากใส่นั่นน่ะเพื่อมันจะได้ไปร่ำรวยนั่นน่ะท่านบอกว่าเท่าคนมะขามป้อมก็ยังได้บุญเนาะนั่นน่ะไม่มีอะไรใส่เกลือมาใส่ข้าวกับเกลือมาก็ยังได้กินเนาะนั่นน่ะเห็นมา นี่เนี่ยคุณโยมบุญเนี่ยเห็นไหมลูกผู้หญิงบางคนเห็นไหมยังไปทำโรงทานอีกไปแจกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะกลัวความจนนั่นเองเพราะกลัวความไม่มีต่อไปใช่ไหมนั่นน่ะทำไมใส่เพชรใส่ทองกันเยอะเลยทำไมเก่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยกล้าใส่มากแกมาไอ้เพชรนี่แวววาวไปหมดเห็นไหมทำอะไรคุณโยมขายปืนใหญ่เห็นไหมอะไรตัวแทนใช่ไหมขายให้รัฐบาลอะไรพวกนี้โอ้ใส่เพชรไอ้จีเพชรบัลเลอร์เลยมาคุยกับลุงพ่อสนองใช่ไหมนั่นน่ะ นี่แหละก็เพราะว่าเราเอาเหตุเนาะเหตุที่เขาบางคนน่ะรวยเขาก็ไปอย่างเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยขายอาวุธอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้บางคนก็ขายทองใช่ไหมนั่นน่ะบางคนก็ขายทองขายสุราขายยาพิษนั่นน่ะอะไรต่ออะไรไม่ให้ขายพุทธเจ้ามันเป็นกรรมนั่นน่ะแต่คนเรามันเลือกไม่ได้บางคนยิ่งขายยิ่งรวยอะไรบางคนน่ะก็เลิกไม่ได้ถ้ารวยแล้วก็เลิกก็ยังดีน่ะเพราะว่าเห็นมาที่บอกว่าโยมไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พอเงินตกแล้วก็อยู่โรงงานทอผ้าก็ไม่ได้ทำละไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดีกว่าไอ้คนนั่งเห็นเลือดไก่มันเต็มบ้านนั่นแหละเลือดไก่เลือดปลานั่นแหละคุณโยมที่นี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเลือดลมก็ไม่ดีพออายุมากเข้าไอ้ลูกสาวก็นึกว่าแม่เข้าวัดแล้วก็บ้าภาวนานั่นแหละถึงจะเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเขาไม่รู้จักเลือดลมหรือว่าเปลี่ยนวัยไงนั่นแหละเปลี่ยนวัยไฟนั่นแหละทีนี้ก็เลยแม่ก็ต้องแอบทำอยู่บ้านนั่นนะเห็นมาทำไปทำมาหมดที่ไร่ที่นาเป็นของเขาไปหมดเห็นมาบ่ยอมอย่าไปทุกข์เนาะอย่าไปทุกข์เราไม่ตายนะเรายังมีลูกนั่นนะลูกก็ทำงานได้แล้วก็ไม่เป็นไรยังเลี้ยงพ่อแม่ได้ใช่ไหมนั่นนะบางคนเห็นมะอายุ29ก็เป็นแล้วมะเร็งเป็นมะเร็งก็ดีเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้ครอบครัวแต่ก็มาเป็นมะเร็งก็ตายเห็นมะนั่นน่ะเรายังไม่ตายนี่บุญมะเร็งมันไม่เล็งเราใช่ไหมเรายังโชคดีถ้ามันเล็งมาหาเรานี่นะมาเรียกว่ามายิงมันเล็งมันไม่น่ากลัวกลัวมายิงอะไรนั่นน่ะใช่ไหมยอดรักก็ตายเห็นไหมไปฟังเขาเออ
เพลงสุดท้ายมันเป็นลางเนี่ยลางสุดท้ายว่าโอ้เห็นว่านั่นน่ะมาแก้ก็ตายนี่นะคุณโยมเพราะว่าทุกคนน่ะตายกันทั้งนั้นแต่เราตอนจะตายเนี่ยเราศีลของเราไปให้ได้ศีลธรรมภาวนานี่น่ะเราจะได้ไม่ต้องมาเห็นความทุกข์เกิดมาร้อนเหลือเกินโลกนะใช่มั้ยไปห้ามก็ไม่ได้ไม่รู้ไปรีสวิตช์ที่ไหนแก๊สใช่มั้ยรีก็ไม่ได้นั่นน่ะลมมาจะไปเบาๆก็ไม่ได้ใช่มั้ยน้ำมาก็ไม่ได้นี่นะมันเป็นสัจธรรมที่ต้องให้คนเห็นทุกข์นะแห้งปีนี้ถ้ามันแห้งนั่นน่ะเห็นมั้ยน้ำแห้งปีหน้าถ้ามันมาเนี่ยโอ้โหตรงตานนี่แหละงัวควายมันจะเดือดร้อนกันขนาดไหนใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้ามันเป็นน่ะพวกเราสวดมนต์ปลาช่อนกันเยอะๆสมัยหลวงพ่อสนองอยู่สวดมนต์ก็มาฝนก็ตกสมัยนี้สวดแล้วตกหรือเปล่าใช่ไหมท่านเหมือนท่านรู้เนาะเหมือนท่านรู้นะสวดจบเดียวก็ฝนตกได้แปลกมากเห็นไหมบางคนสวดไปเถอะเอาพระมาเป็นร้อยๆองค์ก็ไม่ตกเห็นไหมเอาหลวงพ่อสังวานไปสวดจบเดียวไปเที่ยวหลวงไปไหว้หลวงพ่อขอพุทธะตอนเย็นตกโอ้โหหลังคาเปิดนั่นน่ะเห็นไหมพาเรียเจ้านั่นน่ะเหมือนยังก็เรียกฟ้าเรียกฝนได้เลยนั่นน่ะบางทีนะท่านกำหนดมองจนเมฆเตี้ยมาพอดีพระมาชวนคุยอ้าวไฟชิบเมฆลอยไปชิบเห็นไหมให้มันเตี้ยลงนั่นน่ะพวกมีฌานทีนี้หลวงพ่อสังวานไม่อยู่สารพัดดีเห็นไหมน้ำไม่มามันก็ร้อนนั่นน่ะน้ำมาชุ่มจำไอ้ต้นไม้ก็สัตว์มันก็ยังได้อาศัยใช่ไหมนั่นน่ะจึงว่าสัตว์ก็ลำบากน่ะต้องพึ่งน้ำนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อมันตกมาแล้วมันของใหญ่เนาะเราจะไปตัวโบกปูนยังไงอ่ะให้มันอยู่ใช่ไหมมันก็ไหลลงดินไปหมดแห้งไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนข้างล่างมันร้อนมากทำให้น้ำหายหมดระเหยหมดลงดินไปหมดเป็นน้ำร้อนไปหมดอะไรต่ออะไรเนี่ยดินน้ำลมไฟใช่ไหมคุณโยมมันห้ามไม่อยู่สักอย่างนั่นน่ะแล้วเราอ่ะจะเนี่ยยังห้ามใจได้ใช่ไหมห้ามใจนั่นน่ะห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีฝันห้ามน้ำมันนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยห้ามความรักห้ามความหลงใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันก็พูดไว้ถูกเนาะนั่นไอ้ความรักกลายเป็นความร้ายกลายเป็นความทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมถ้าใครคิดว่าถ้าใครคิดอย่างนี้ได้ทำไว้เหมือนหลวงพ่อสนองสร้างเอาไว้ให้ครูบาอาจารย์ได้มาพักได้มาปฏิบัติลูกหลานได้มาปฏิบัติกันนี่แหละเราก็เอานี่แหละเอาอะไรนะที่ว่าความดีนี่แหละที่ได้เก็บเกี่ยวไปผลประโยชน์แห่งความดีไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะ
ม่ได้เอาอะไรไปหรอกเนาะนะเราก็ว่าเราได้เราเอาไปได้แต่เวลาเราจะตายเราก็ไปไม่ได้เลยนั่นน่ะเอาเพชรเป็นปิ๊บๆก็เอาไปไม่ได้กำมือเดียวก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมเหมือนอย่างกับนิทานเล่าน่ะที่บอกว่าไปกลางทะเลแล้วไอ้พ่อค้าทั่วมันก็เอาทั่วไปขายใช่ไหมทีนี้อันนี้พ่อค้าเพชรอย่างนี้เพชรกำมือหนึ่งก็ทั่วกำมือหนึ่งใช่ไหมมันไม่ได้ไปกินน้ำเค็มไม่ได้ใช่ไหมมันไม่พูดอย่างนี้มันก็ฉลาดใช่ไหมเจ้ามีเพชรเรามีถั่วถั่วของเรากำมือก็ต้องเพชรกำมือไม่ใช่ว่าแต่เพชรเม็ดเดียวเราให้ปี๊บหนึ่งแต่มันไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนว่ากินกันคนละกำมือเรากินเพชรไม่ได้ใช่ไหมนั่นจันใดกับบุญกุศลเนี่ยความดีอันเนี้ยใช่ไหมของพระพุทธเจ้าที่เรามานั่งดูใจเรามานั่งดูเวทนาของเราเนี่ยมาฝึกความอดทนจนมันว่างขึ้นมาใช่ไหมจนมันที่บอกว่าปัญญานะวิมุตติเนี่ยที่บอกว่าตัวหลุดพ้นเนี่ยมันมายังไงอ่ะใช่ไหมมันไม่ทำมันก็ไม่มาด้วยเนาะนอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่มาไม่ดูมันไม่ใส่ใจมันก็ไม่มาน่ะปัญญาใช่ไหมน่ะมันดูตัวสมมุติของเราดูตัวเคลื่อนไหวของเราว่ามันไปยังไงนั่นเหมือนเราเป็นตำรวจนะดวงใจเป็นตำรวจไอ้ตัวไปทุกคนทุกแห่งเหมือนโจรนั่นนะหนีเจ้าของไปเรื่อยนั่นนะใช่ไหมเหมือนมันไม่ยอมเข้าคอกสักทีไอ้ใจดวงนี้ใช่ไหมมันก็ตะเลิดไปเรื่อยเที่ยวไปเพลิดเพลินนั่นนะไปเที่ยวป่าเที่ยวดงอะไรก็ไปนั่นนะท่านเปรียบเสมือนงัวที่มันออกจากคอกแล้วมันเข้ามาในคอกไม่ได้นั่นแหละทีนี้พวกพระอรหันต์ใจมันหมอบแล้วใจมันว่างนั่นแหละใจมันสงบใช่ไหมโยมนั่นแหละท่านไม่เอามาใช้ท่านก็ทำมันว่างๆท่านเอามาใช้ประโยชน์นั่นท่านก็ให้มันปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันจะทำไงถูกตึกตองก่อนเขาสารพัดดีใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกทำไงก็ทำไม่ได้ทางเนี้ยมันขึ้นไม่ได้ลุงพ่อมันภูเขามันชันนะถ้าท่านก็บอกผมตึกตองมาเป็นปี เห็นไหมมันจะทำยังไงน่ะเห็นมาก็มันจะขุดได้ตามทางรอบเขาวนเขานั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะอันนี้มันนึกว่าจะขึ้นไปกองๆขึ้นไปกองมันชันมากนั่นน่ะลำบากอันตรายทีนี้หลวงพ่อใหญ่ตัดให้มันค่อยๆขึ้นไปเนี่ยขึ้นเขาได้เห็นไหมนี่แหละคุณโยมเนี่ยปัญญาของพระอริยเจ้าใจเย็นอดทนตึกตองนั่นแหละว่าจะมาโอ้อย่ามาเลยเขาว่านะวัดสังฆทานนะโอ้คนสารพัดใช่ไหมมันวุ่นวายเหมือนสนองอย่าไปเอาเลยไปหาที่อื่นดีกว่าน่าเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็พยายาม
พยายามอยู่ให้ได้เห็นไหมมันวุ่นวายนั่นน่ะไปทำมาพออยู่ได้เห็นไหมอยู่ได้มันเป็นที่พึ่งของพวกเราใช่ไหมนั่นน่ะแต่ที่พึ่งของทุกคนนั่นน่ะที่มาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเหมือนวัดป่าบ้านตาดใช่ไหมหลวงปู่ท่านนำร่องกันไว้แล้วนั่นแหละทีนี้ก็เอาสินะทำภาวนากันไปนะคนต่างชาติก็มาพึ่งมาภาวนาบางคนก็ได้กรรมฐานกันไปนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนั่นมันไม่ใช่ว่าได้แต่คนไทยคนต่างชาติถ้าปฏิบัติมันก็ได้ของท่านไปอย่างนี้แหละได้มาโยมนึกถึงไปอินเดียนะเห็นไหมหลวงพ่อท่านอดทนเห็นไหมท่านไปเจอทุกอย่างนะเจอทุกอย่างอุปสรรคแต่ท่านรู้จักอ่อนรู้จักผ่อนปลนรู้จักอาลีนะเมตตาเห็นไหมไปได้อุปสรรคก็ไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละนักรบที่ฉลาดนั่นน่ะข้าศึกจะมาชั้นไหนก็รู้จักใช่ไหมรู้จักผ่อนปลนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอาเปรียบใครนั่นน่ะขอให้ทำงานให้สำเร็จไปไหว้พระกันให้สบายใจใช่ไหมญาติโยมจึงรักท่านว่าเออท่านเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนั่นเห็นไหมแม่ทัพนั่นสั่งสอนไว้อย่างดีแล้วเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆองค์ต้องอดทนเนาะอดทนต้องตึกตองนั่นน่ะผู้วามไม่ได้ใช่ไหมน่ะมาโหขึ้นมาฟันคอขาดหมดไม่ได้อ่ะเห็นไหมองคลักษ์ก็ตายหมดติดต่อนั่นน่ะคนดีก็เยอะใช่ไหมนั่นน่ะถึงว่านี่น่ะพระราชาเห็นไหมชี้เป็นชี้ตายได้สมัยโบราณใช่ไหมโยมถึงว่าต้องอดทนมากใช่ไหมทีนี้ก็ท่านก็ไปเที่ยวป่าเหมือนกันพระฤาษีก็มาสินะมาหลายเดือนก็มันจะหมดแรงมาหาไอ้นั่นมั่งมหาน้ำตาลมหาน้ำผึ้งอะไรก็ว่าไปเนาะมาได้มาฉันแล้วก็ได้ไปมีกำลังก็ไปภาวนาทีนี้พระราชาก็หลับไปเลยเนาะพวกถนอมก็ไปฟังเทศพระราชาหลับแล้วเนี่ยคนก็มาค้อมล้อมมาฟังพระราชาก็โกรธทีนะว่าแม่ทอดทิ้งเราหมดเลยเราก็เดียวดายอยู่คนเดียวทีนี้ก็เลยไปถามนักบวชว่าท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยไปทางไหนอะไรต่ออะไรเออเราก็ฝึกขันติความอดทนท่านก็บอกไอ้ขันติอดทนเนี่ยมันก็ไม่รู้นะใช่ไหมยังไม่ได้ภาวนาเนี่ยนี่ก็บอกว่าขันติอดทนนั่นแหละทีนี้ก็เอ้าจะลองขันติดูสิว่ามันจะเป็นยังไงก็ตัดมือตัดอะไรเงี้ยเนาะตัดมือตัดแขนอะไรเงี้ยทีนี้ก็
ขันติยังอยู่ไหมยังอยู่ขันติยังอยู่นั่นแหละทีนี้ก็เลยตัดถูตัดถูขันติก็ยังอยู่ยังไม่เจ็บอะไรต่ออะไรก็พูดไปนะทีนี้พระราชาก็โกรธทีนะคนนี้แปลกเนาะตัดมือตัดอะไรก็ไม่โกรธไม่เจ็บทีนี้ก็เลยผ่าอกเลยตายพวกกระหน่มก็พูดไม่ได้ห้ามไม่ได้ทีนี้ก็เห็นไหมพอตายแล้วธรณีก็ดูดเลยทีนะสูบเลยนั่นเห็นไหมเพราะว่าไปทำพระโพธิสัตว์เขามันแรงนั่นน่ะสมัยพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีใช่ไหมโยมที่บอกว่า นี่แหละคุณโยมกันติตายแล้วก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แหละใช่ไหมคุณโยมทีนี้ก็บอกว่าพระเจ้าสุตเสียนพระเจ้าสุตเสียนนี่ก็เกิดมานี่ตัวนี้มันหดเข้าไปอยู่ในเสียนได้ถ้าไม่คนก็ตั้งอยู่เฉยๆทิศะตั้งอยู่เฉยๆไอ้ทีนี้ก็ภรรยาก็ที่จะรู้ไม่ให้คนเห็นอะไรตาอะไรเหมือนว่าชาตินั้นก็บำเพ็ญบารมีใช่ไหมตัวนี้มันอยู่ในทิศะได้ทีนี้ก็บอกว่าพระราชาก็คนนู้นคนนี้ก็ว่าคนนี้คนไม่ดีแล้วนะทำไมมันมีแต่ทิศะอะไรตาอะไรทีนี้ก็เวลาเช้าขึ้นมาท่านก็อยากไปเที่ยวป่าเหมือนกันพระราชาก็ไปโอ้โหพระเจ้าสุตเสียนนี่รูปงามใช่ไหมมันรูปงามกับพระราชาอีกแค่ว่านั่นแหละไปดูถูกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ไปเที่ยวป่าพอดีไปเจอกันเข้าก็จำกันไม่ได้ใครก็จำท่านไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะพระเจ้าสุตเสียนที่บอกว่าทำไมพระพุทธรูปบางทีเอาปั้นไว้มีแต่เสียนนั่นแหละนึกถึงพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีมีเหมือนมีแต่เสียนนั่นแหละ เวลานั้นขี่ม้าไปออกรบอะไรต่ออะไรได้หมดใช่ไหม รูปงามนั่นแหละท่านบำเพ็ญบารมีไม่เหมือนใครที่บอกว่าเป็นนกก็เห็นไหมบินไปจนใกล้พระอาทิตย์นะนั่นแหละเป็นหงส์อ่ะบินไปจนบินไปอีกปีกมันจะไหม้ตันลงมานะมันร้อนจริงๆนะเพดานบินที่ไปในเยอรมันแต่เราก็ไปแตะที่กระจกดูมันโยมมันน่าจะเย็นนะมันวิ่งเร็วนี่เครื่องบินมันเร็วทำไมมันร้อนนั่นน่ะมันต้องใกล้มากมันบินเพดานบินมันเห็นไหมเป็นหมื่นๆกิโลอะไรเงี้ยใช่ไหมโยมสูงนั่นน่ะมันร้อนจึงว่าไม่มีใครไปแตะไอ้กระจกจึงหนาไงโยมหลุดมาไม่ได้หลุดมาก็ตายหมดทีนะนั่นน่ะลมมันดูดจะมาจึงบอกว่า
นี่แหละวิทยาศาสตร์เขาคำนวณแล้วจนบินไปได้ไม่ใช่ว่าทำเดียวมันจะสำเร็จนะคิดกันเป็นร้อยๆปีใช่ไหมตระกูลไรใช่ไหมตระกูลไรที่สองพี่น้องที่ทำเครื่องบินเครื่องลอนนั่นเห็นไหมโยมกว่าจะมาเป็นเครื่องบินกว่าจะมาเป็นรถนี่มันนานเนาะนั่นเห็นไหมกว่าจะมาเป็นรถสวยเครื่องจักรมันทำสวยขึ้นอะไรต่ออะไรก็เหมือนอย่างกับพวกเรานี่แหละปฏิบัติไปจนใจมันที่บอกว่าใจงามใช่ไหมใจงามก็เพราะว่าเขาปฏิบัติถ้าจนงดงามนั่นนะบางคนเห็นว่ามันก็แสดงออกนะแสดงออกทางหน้าตานั่นนะโมหะโทสะมันก็ออกมาเหมือนกันนั่นนะเหมือนอำนาจที่น่ากลัวเห็นไหมดุร้ายอะไรต่ออะไรอำนาจอะไรอ่ะเหมือนอย่างกับพวกเพ่งภาวนาจนหลับตาถ้าไม่ลงนั่นนะเห็นไหมตากเหมือนอย่างว่าน่ากลัวพอมาเจอหลวงพ่อสนองมากๆเข้ามาบวชทำไปทำมากลายเป็นเมตตานั่นน่ะมันเย็นเข้ามาที่ใจพุทโธจนเย็นนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ปรับได้เยอะแล้วมันไม่ค่อยร้อนนะเห็นไหมนั่นน่ะธาตุเห็นไหมธาตุกรรมฐานมันเกิดขึ้นแล้วกับบุญของแกเนาะทีแรกมันก็ร้อนแต่เห็นไหมพออายุมากเข้าบางคนธาตุขันธ์มันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมธาตุในตัวเราสะสมกันมานานอาหารนะลำไส้ของเราก็เหมือนอย่างกับเห็นไหมเหมือนไอ้อะไรองค์น้ำข้าวอาหารอยู่ในท้องกระเพาะใส่ทุกวันนั่นน่ะใส่ทุกวันไอ้ธาตุแห่งความร้อนมันก็ยังเผาแล้วมันก็ยังบูดเน่าให้เราดูใช่ไหมนั่นน่ะแล้วทีนี้มันก็ตกค้างได้ทำให้เจ็บป่วยได้เหมือนกันนั่นน่ะธาตุของเราทำไมธาตุเราต้องบริสุทธิ์สิใช่ไหมธาตุเราต้องไม่เจ็บไม่ป่วยสิมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมคุณหนูนั่นน่ะถึงบอกว่าว่าจะมาเป็นวิสาขามาเป็นอนาถวินิกาเศรษฐีใช่ไหมที่ช่วยพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับว่าปรารถนามาเศรษฐีไม่กี่คนนะสมัยก่อนนะลูกหลานมาเป็นแสนเป็นล้านนะใจบุญกันขึ้นเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าทีแรกมีไม่กี่คนนะเจ้าศรัทธาปรารถนามาช่วยเหมือนอย่างกับเขาต้องปรารถนามาใช่ไหมคุณโยมไม่งั้นมันจะไม่นั่นอ่ะไม่งั้นจะไม่ทำใช่ไหมที่บอกว่าลูกชายจะตายยังกลัวเลยเงินเป็นไม่รู้กี่กอดก็กลัวจะสิ้นจะเปลืองปล่อยให้ลูกชายตายพอตายแล้วใช่ไหมจะมาร้องไห้นั่นน่ะก็ดีอ่ะคนนี้ก็พุทธเจ้าก็ยังเห็นนะว่ามีนิสัยท่านก็แผ่เมตตามาให้เห็นรัตมีพุทธองค์ยังได้ไปเป็นเทพบุตรใช่ไหมตัตตาเหมือนตาทุนั่นนะ
เนี่ยว่ายก็ว่ายไม่ไหวแล้วมันใกล้จะตายนั่นน่ะไปเป็นเทพบุตรทีนี้ก็พ่อก็มาร้องทุกวันเนี่ยร้อนร้อนถึงเทวดาเทวดาลูกชายก็จะมาโปรดพ่อนั่นน่ะใช่ไหมโยมจะมาร้องไห้อยู่ราวป่ามั้งเฮ้พ่อคุณนะทำไมมันร้องไห้เอาอะไรนั่นน่ะพูดไปโยมก็ฟังไม่ได้หรอกอะไรตาอะไรขอให้พูดเถอะนั่นเองมาแม่ฉันนี่ทำไอ้เกียนเหมือนราชรถนั่นนะไว้อะทีนี้ก็มันขาดลูกล้อที่ไหนอะเราก็มีตังค์เราก็ไปซื้อให้ได้โอ้โหพระอาทิตย์พระจันทร์ดิเอามาเป็นลูกล้อโอ้โหหนุ่มเอ้ยเรานี่มันฝันเฟื่องไปแล้วมันบ้าไปแล้วมั้งนั่นน่ะมันของอยู่สูงใช่ไหมอ้าวแล้วลุงล่ะมาร้องไห้เนี่ยเขาตายไปแล้วทำไมเรามันก็เหมือนกันแล้วนั่นแหละเห็นป่ะเออเนี่ยเห็นว่าลูกชายมาพูดถึงจะได้มีปัญญาถึงจะได้ไปฟังเทศพุทธองค์ใช่ไหมนั่นแหละ ไปเข้าหาพุทธองค์นั่นแหละจึงได้โสดาขึ้นมาก็บุญนะนะพ่อกุณลีนะใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นน่ะเห็นไหมถ้าไม่งั้นก็ทุกข์กันอยู่นั่นน่ะเนาะเวียนว่ายตายเกิดเขาบอกว่าไอ้โยมเขามีลูกมีหลานขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขาก็เหมือนนะต้องห่วงหลานเหมือนกันเนี่ยต้องไปช่วยหลานไอ้หมาในบ้านโอ้มันประท้วงนะมันรู้มันเยี่ยวก็ว่าไปมันเยี่ยวไอ้ที่นอนที่กระปูไว้ให้นอนมันประท้วงว่าไม่รักมันเห็นไหมนี่ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวแม่จะเอาไปปล่อยนั่นแหละมันก็รู้อีกนะมันก็รู้เห็นนะอย่าว่ามันแต่ว่ามันไม่รู้ยังได้ยังไงนั่นน่ะมันก็รู้จักประท้วงนั่นน่ะก็บอกว่าเห็นมั้ยฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าอิปาตะต้องค้าขายแล้วก็เห็นมั้ยหมาอีก4ตัว5ตัวนั่นแหละก็บอกเห็นมั้ยเลี้ยงดีๆเลี้ยงให้มันดีใช่ไหมนั่นน่ะเขาก็จะได้ใจเขาจะได้เขาก็รักเห็นไหมมหามันก็รักพอมีหลานเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าเอาลูกเลี้ยงมาเลี้ยงเนี่ยไอ้ลูกอิจฉามันตามมาเกิดเลยแม่ไม่มีลูกสักทีใช่ไหมบางคนกูก็ไปหาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเดี๋ยวถ้าไอ้ลูกมันมาแล้วมาเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าลูกอิจฉาไอ้คนนี้มาเกิดนี่เหมือนอิจฉาคนโบราณจะเรียกอย่างนั้นนะคุณโยมนั่นน่ะถ้าเลี้ยงดีเห็นไหมบางคนเนี่ยเขามีศีลธรรมลูกคุณธรรมต้องเลี้ยงให้เสมอกันน่ะหรือว่าให้มากกว่าคนจะได้ไม่ดูถูกเห็นไหมอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาปกติตีซะจนรับไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใช่ลูกเราก็ร้องขึ้นก็เวียงไปเถอะอะไรตาอะไรใช่ไหมนั่นน่ะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่น่ะคุณโยมจึงว่าขาดความขาดศีลขาดสตินั่นน่ะเห็นไหม
ป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะถ้าเราไม่ขาดสติมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั่นนะใบไม้ใบเดียวหลวงพ่อสนองบอกว่าให้พิจารณาใช่ไหมมันตกมันจากแม่มันแล้วเนี่ยเหมือนชีวิตเราอยู่กันไม่นานเนาะนั่นใช่ไหมเก่งไม่นานเนาะพอเป็นคุณยายแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมน็อตมันหลวมหมดเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมปวดบางคนนะมาวันเนี่ยบอกว่าเส้นเนี่ยเส้นมันตึงครับมันตึงหลังแหมเจ้าเส้นนี่เนาะมันน่าจะย่อนเนาะมันไม่ย่อนเนาะเห็นไหมมันมีแต่ความตึงหลังนั่นแหละโยมทานพวกแกงส้มนะอย่าไปทานในที่เราชอบใช่ไหมนั่นแหละเราจะได้ผอมลงนั่นแหละถ้าเราตามใจเห็นไหมพี่สาวอ้วนกันหมดเห็นไหมกินยายาคุมกำเนิดก็ดีนั่นแหละมันก็อ้วนได้โอ้ยบ้านนี้อย่างกับคนยักษ์เลยใช่ไหมทำไมมันตัวใหญ่กันทั้งหมดตอนเราสาวมันผอมเป็นปลาแปบเลยใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เห็นมันกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้องสาวก็บอกอย่าให้มันอ้วนมากนักนะทีนี้เส้นมันจะแย่ใหญ่นั่นน่ะเนี่ยให้ทานรู้จักทานพวกสมุนไพรนะนั่นเห็นไหมทีนี้เกิดมือนี่ก็นวดไม่ไหวนะต้องเอาไม้มาตอกสินะตอกเส้นตอกแรงๆตอกแรงๆไอ้โยมก็กลัวจะกระดูกหักเออหลวงปู่คนนั้นก็บอกตอกแรงๆตอกแรงๆนั่นน่ะเห็นนะเพราะว่ามันตึงมันปวดนั่นน่ะต้องการภาวนานั่งไม่ไหวเลยเห็นมั้ยนั่นน่ะพออายุมากเข้าไอ้โอ้โหเราเคยเห็นหลวงปู่ตอกให้เราใช่ไหมตอกนิโกยิ่งตอกยิ่งกันตอกปักจังกับเตียวตอกแต่ไอ้เหล็กใช่ไหมตอกแรงๆอย่างนั้นน่ะแต่ยังนึกโอ้โหน่ากลัวเนาะมันวิ่งจริงๆนะตอกเข้าไปนี่แต่มันหายไม่ขาดหลวงปู่บอกเราทำให้เจ้าคุณเป็นเหมือนเป็นจังกับเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวบางคนมันไม่หายโยมนั่นเห็นมาท่านพออายุมากแล้วท่านก็ไม่ตอกแล้วนั่นมันเส้นมันตึงนั่นน่ะมันก็ชั่วคราวใช่ไหมคุณโยมทางขานมันตึงหลังกันนั่นน่ะถึงว่าหลวงปู่จาแล้วพูดเล่นๆนั่นแหละมันปุ๊บมันมีหัวมันยังปวดหัวมันมีขาก็ตัดขามันออก มันจะได้ไม่ปวดขานั่นน่ะเห็นไหมแต่คนไม่มีขานี่มันจะเป็นยังไงนะโยมเนาะนั่นน่ะเนี่ยว่าของเราอ่ะมันเห็นไหมสังขารธาตุขันเนี่ยเห็นไหมพอมันชราแล้วมันเห็นไหมมันไปคนละทางสองทางบอกอย่าปวดนะน่ะมันก็ไม่ได้นั่นน่ะอย่าให้มันล้มนะมันก็ล้มได้นะคุณโยมเนาะนี่แหละมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างลองนึกดูก็แล้วกัน
าตมาถ้าไปเห็นของสวยๆงามๆมากๆอาตมานี่เบื่อไปนานไปเก่าสุกิมนะโอ้โหของโบราณไม่รู้จะไปไว้ไหนท่านเอาไว้ให้คนดูนะคนนู้นให้คนนี้ให้มายังก็วางไว้ยังก็ผักยังก็ทั่วเลยทีนี้ก็เห็นไหมมันเยอะซะจนลายตาเนาะบอกว่าโอ้โหเนี่ยแล้วเราก็อิ่มไปนานเลยโยมไปเห็นแล้วอิ่มไปนานเลยบอกโอ้โหมันเยอะเหลือเกินเนาะหลวงพ่อท่านให้เก็บเอาไว้คนรุ่นหลังได้ดูนั่นน่ะนะท่านสร้างเอาไว้คนดูว่าสมบัติพระราชาอดีตท่านคงเป็นพระราชาเก่าของนั้นเยอะนั่นแหละเห็นป่ะท่านก็ไปหาซื้อมาก็ดีอะไรตาอะไรคนให้มามั่งนั่นแหละท่านก็เอาไว้ตึก3ชั้นไม่พอเก็บอ่ะจะไม่ยอมนั่นน่ะถ้าใครไม่รักขโมยนะนั่นน่ะท่านบอกว่าเอาไว้เงินมันได้เข้าประเทศท่านบอกนั่นน่ะเขาโชว์กันชิ้นๆเดียวล่ะคุณโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยยังก็ชามแตกๆแต่มันยุคของโรมันใช่มั้ยน่ะเป็นคนป่าล่าสัตว์น่ะเป่าลดลูกดอกอะไรต่ออะไรเขาก็มันแตกนะเขาก็เก็บเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะนั่นน่ะจึงว่ามันของหายากเพราะมันไม่มีใครเก็บมันเป็นดินเผาน่ะเห็นไหมโยมคนก็ไปศึกษากันน่ะทุกวันนี้ก็เห็นไหมจึงจะทำแร่ได้ใช่ไหมแร่เล็กแร่อะไรได้แต่ก็ยังไม่ทิ้งดินเผานะไม่ทิ้งของโบราณใช่ไหมโยมดินน้ำลมไฟเอามานวดกันแล้วกลายเป็นชามกลายเป็นโถนู่นโถนี่เห็นไหมตกใจก็ ตกใจนั่นน่ะอาโทอันนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรามานึกดูทิ้งของโบราณไม่ได้ใช่ไหมคุณโยมพวกเราก็ยังเคี้ยวข้าวกันอยู่สมัยโบราณก็เคี้ยวข้าวแล้วมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละโยมมันทันสมัยขนาดไหนไม่งั้นเราต้องเอาสายยางมาให้ใช่ไหมใส่ไปในสายยางทันสมัยนั่นแหละเห็นไหมนั่นเราก็ยังเคี้ยวข้าวอยู่ใช่ไหมกี่หมื่นปีใช่ไหมอย่าว่าแต่กี่ล้านปีมันก็ยังบดอาหารกันอยู่อย่างนี้แหละแต่มาเราว่าทิ้งไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยคุณโยมแม่มันยุคอะไรแล้วมันยุคจะไม่มีกางเกงจะนุ่งแล้วทุกวันใช่มั้ยเสื้อผ้ามันจะไปเป็นเชนกันหมดแล้วใช่มั้ยเป็นพระเชนใช่ป่ะไม่ต้องที่คำพรนุ่งลมห่มฟ้าใช่ป่ะนั่นน่ะเราก็ไม่ว่าเขาเนาะเพราะเขาเห็นไปทางนู้นตะแล้วใช่ไหมเขาเลยพุทธเจ้าไปอีกนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าทำเท่านี้พอแล้วทำเท่านี้ก็พอดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแต่เขาว่าไม่ได้หรอกเราต้องไม่เอาบาทเบิดเราใช้มือก็แล้วกันสองมือนั่นน่ะรอรับอาหารญาติโยมเอาอาหารมาก็ยืนกินเนี่ยเหมือนถ้าไม่นั่งกินก็ยืน
มาบินตบาดก็ใช้มือนั่นนั่นน่ะเลียกินอะไรตาอะไรนั่นน่ะเขาเคารพมากพวกนี้ก็รวยด้วยนะเป็นพ่อค้าอะไรของใต้ดินนี่กินไม่ได้เดี๋ยวสัตว์มันจะตายสวดมนต์นี่สวดมนต์ต้องเอาผ้าปิดให้หมดเดี๋ยวเชื้อโรคนั่นเห็นไหมเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะตายต้องสวดมนต์อะไรต่ออะไรเนี่ยหายใจอย่างนี้เราหายใจมันก็ตายใช่ไหมเชื้อโรคไอ้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นนะพุทธเจ้าว่าเราไม่ได้เจตนาเรื่องพวกนี้เนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ได้ต้องเข่งกว่าพุทธเจ้านั่นก็เลยไม่เชื่อพุทธเจ้าก็เลยตกค้างเลยบางคนก็คงด่าไว้ด้วยนั่นด่าพุทธเจ้าด่าคำสอนอะไรต่ออะไรเพราะเราไม่ได้เป็นคนในนั้นใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนนับถือศาสนาพุทธอะไรเงี้ยคนก็ไปด่ากันไว้นี่แหละมาเกิดที่ก็จึงลำบากเห็นไหมบางคนอดยากยากนั่นนะมาเกิดแล้วยังไม่มีมรรคผลตามมาเนี่ยผลบุญผลความดีใช่ไหมนั่นนะยอมลองนึกดูถ้าผลบาปมันส่งมาเนี่ยมันก็ทุกข์ไปตลอดใช่ไหมโยมทุกข์ไปตลอดเนี่ยลองนึกดูนะโยมนะถ้าเรามรรคผลมันส่งมาเราก็เหมือนอยู่กับเปทองนั่นใช่ไหมเปทองอู่ทองอู่เงินนั่นน่ะนั่นไหนเห็นไหมมาเกิดเหมือนล่นลงมาเหมือนผลไม้นะล่นลงมาที่ดีน่ะเห็นไหมเราก็เกิดในที่ภูมิประเทศที่ดีนั่นน่ะเพราะเขาทำมาไว้ดีแล้วใช่ไหมคุณโยมน่ะทำไมเราจึงไปหาเขาไม่ได้ใช่ไหมเขานั่งรถหรูๆใช่ไหมการหนึ่งสามสี่สิบล้านอะไรต่ออะไรนั่นแหละที่เขาพูดกันใช่ไหมเขาเห็นไหมเขาจะไปไหนเขามีเงินติดตัวไปเป็นแสนอะไรก็ว่าไปทีนี้ก็เห็นไหมนั่นแหละบุญเก่าปัญญามาเกิดด้วยเขาก็ทำธุรกิจเขาได้เหมือนกันนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ที่ว่าทำไมจึงทุกข์ตลอดชีวิตน่ะเห็นมาที่บอกว่าเอเมก้าน่ะที่ว่าตระกูลเอเมก้าแต่เป็นคนตีเหล็กต้องมีเกียนไปเล่มหนึ่งที่ไหนขายไม่ดีแล้วก็ไปมันเรื่อยนั่นน่ะพวกยิปซีนั่นน่ะหน้าตาคมๆเหมือนจมูกดงๆเหมือนพวกอินเดียแดงนั่นน่ะกระบวนเนี้ยพวกเนี้ยเขามันไหลเผานะคนอินเดียนั่นน่ะตระกูลเอเมก้าก็มาแบบนี้ที่ลำบากกันมาแต่เอเมก้านี่เหมือนมีบุญต้องมาช่วยชาวพุทธอินเดียใช่ไหมเอเมก้ามาเกิดหัวดีเหมือนหน้าตาดีเหมือนเด็กชาวเป็นคนพราหมณ์อะไรเงี้ยลักษณะก็อาจารย์ก็รักว่าเรียนเก่งก็เลยโอ้โหไปกินข้าวถ้ารู้ว่าเอเมก้าเป
เป็นลูกวรรณะสูตรก็รังเกียจกันหมดเลยกูประท้วงไม่ยอมกินข้าวนักเรียนพามนะกูนั่งที่สูงพอไอ้มักกามากูไม่ยอมนั่งนั่นเองนะถ้ารู้ตอนหลังก็เลยอาจารย์ก็เลยให้นำตระกูลเอเมก้านั่นเอเมก้าบาวันนั่นทีนี้ก็ถ้าใครไม่รู้ก็โอ้อันนี้มันตระกูลพราหมณ์เนาะก็เรียนไปจนจบเรียนไปจนจบหัวดีเนี่ยควรจะส่งไปเรียนต่างประเทศเพื่อจะได้มาช่วยบ้านเมืองได้มาทำงานราชการได้เจ้าเมืองก็ช่วยกันแชร์กันออกให้ไปอยู่เห็นไหมไปอยู่เยอรมันก็ดีไปอยู่ฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีสามประเทศเนี่ยด็อกเตอร์สามประเทศเนี่ยเมื่อหัวดีนั่นเห็นไหมกลับมาบ้านไปบอกว่าเองนั่งเกียนกันมาคุยกันไปคุยกันมาเองเป็นวรรณะอะไร เอเมก้าบอกลองดูสิเขาขนาดเราไปเรียนขนาดเนี้ยจะดูสิว่าเขาจะว่าไง กูตีเลยน้ำยังไม่ให้กินเลยเห็นไหมไอ้เมก้าต้องเดินตามเกียนมาเหนื่อยเดินกลับบ้านบอกว่าโอ้โหไปศึกษาดูแล้วทุกศาสนาเรารักมากศาสนาพุทธไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเห็นไหมไม่ถ้าใครทำตามได้มันประเสริฐเหลือเกินเอเมกาคนโน้นก็ไปอยู่กับศาสนาเราสิไปอยู่กับศาสนาเราเอเมกาก็ไม่ไปดัมมาพอกลับมาจะต้องมาทำงานแล้วก็เอาเงินผ่อนเหมือนว่าที่ยืมไปนี้ต้องมาผ่อนใช้ทำงานใช้ทำไม่ได้โยมทำไม่ได้เพราะรู้ว่าเอเมก้าเป็นวรรณะสูตรก็เขากำลังเกียดเลยเจ้าเมืองเห็นใจไปทำทนายฟาร์มเหอะจะได้ไปช่วยคนจนได้เอเมก้าคิดอย่างนี้ก็เลยทำงานอิสระเห็นไหมถ้าพูดตามเป็นจริงเขียนเรื่องความเป็นจริงนะอย่างกับตึก80ห้องเนี่ยมีห้องน้ำ2ห้องตาย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 เห็นไหมเขาทำให้เอเมก้าโอ้โหแบบนี้มันไม่ไหวอ่ะมันเอาเปรียบกันเกินไปใช่ไหมเอเมก้าพอเราไปอ่านแล้วก็สลดใจนั่นแหละตอนหลังใครเอามาแต่งมันหายไปไอ้ความมันพวกนี้มันหายไป ใช่ไหมลุงป้อบอกว่านั่นแหละเขาแต่งไปตามไปนั่นของเขาตามใจเขาเลยเอเมก้าเห็นมาอดทนมากเห็นมาเอเมก้าแล้วพระเจ้าของเราเราเป็นอินดูด้วยกันทำไมมันมีวัดสูตรด้วยเหรอมันมีวัดสูตรมีวัดอะไรวรรณะแพทย์เนี่ยมันมีกันอย่างนี้เหรอมันก็ไม่เป็นกลางอ่ะสิเนี่ยเอเมก้าก็ฉลาดพอศึกษาแล้วโอ้อย่างนี้ขุดสระน้ำให้คนยากคนจน
แต่พอขุดเสร็จมึงอย่ามาใช้น้ำนะเองเป็นวันนะสูตรตายแล้วเห็นไหมไปอาบน้ำไปใช้น้ำสระนั้นก็ไม่ได้ไปเข้าวัดก็ไม่ได้อย่างนี้เราออกจากวันนะดีกว่าเราไปถือพุทธดีกว่าก็ประกาศเลยประกาศทางกากาตาเนาะไปประกาศเมืองนั้นนะเหมือนว่าเป็นแสนๆข้าพเจ้าขอถือพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยเห็นไหมสมาทานศีล5เป็นพุทธมามกะตายแล้วถ้าเอเมก้ายังอยู่จะไม่มีคนทำงานเห็นไหมจะไม่มีวันนะสูตรทำงานให้พวกเรามันเป็นพวกวันนะพามพวกเรียนพวกอาจารย์ดังนั้นเนี่ยทีนี้ก็โอ้โหเอเมก้ามาเกิดเนี่ยเห็นไหมทีนี้ก็โอลังกบาดก็ดีทางมาทางบัมเบก็ดีอเมริกาไปทางไหนกูเชื่อหมดเลยเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะนับถือคนที่มีความรู้เนาะพอมาชี้ถูกผิดให้เขาฟังเขานับถือใช่ไหมอเมริกานี่เนี่ยเหมือนว่าพอดีอเมริกาไม่ได้มาเจอทางสายหลวงพ่อชาก็เลยเอาคำสอนพุทธเจ้าไปไม่หมดนะใช่ไหมเหมือนอย่างทีนี้ก็เลยเอเมกาทีเคเฮนะไม่ได้พุทธเจ้าทีเคเฮนะนั่นนะเหมือนนะท่านผู้เจริญนะไปทางไหนขอให้เหมือนว่าขอให้ปลอดภัยเนาะทีนี้หลวงพ่อสนองก็ไปบอกว่าเอเมก้าแค่โพธิสัตว์นั่นน่ะแค่โพธิสัตว์จะมาเสมอกันไม่ได้จะมาตั้งเสมอกันไม่ได้มันบาปน่ะเห็นมั้ยเพราะคนนี้เป็นผู้ที่เหมือนให้เขาขึ้นสวรรค์นั่นน่ะไม่งั้นเขาก็เหมือนอยู่กับนรกทีนี้พอถือพุทธแล้วกูไม่มีวันนะทีนี้ก็เป็นพ่อค้ามั่งเห็นไหมทำรองเท้ามั่งทำช่างทองมั่งอะไรต่ออะไรรวยเลยโยมพวกคนถือพุทธขึ้นมาเนาะไปอยู่อังกฤษเนี่ยถ้าผมอยู่เมืองอินเดียเนี่ยผมเหมือนอยู่ในนรกผมเหมือนตกนรกแต่มาค้าขายอยู่ต่างประเทศมีเงินไม่รู้จะเอาไปไหนสร้างวัดเอเมกาเอเมกาก็สลอรูปเอเมกามาไว้ที่หน้าวัดน่าเห็นไหมเขานับถือว่าเอเมก้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเขาไม่ให้อยู่ในกฎแห่งความงมงายแบบนั้นนะต้องฆ่าสัตว์บูชายันนี่แหละพวกเราก็เหมือนกันฆ่าสัตว์แล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไปลำหน้าหน้ากันร้อนเมื่อวันนี้นะพระก็หัวเราะโอ้ยทำไมมันไม่บวชเช้าๆเนาะมาเต้นกันร้อนกันทั้งหมดใช่ไหมนั่นก็เลยนึกว่าบวชนั่นน่ะถูกแล้วบวชแล้วถูกแล้วนั่นน่ะคิดว่าเอ้าถูกจริงแต่มันไปกินเหล้ากันตอนนั้นนั่นน่ะถ้ากินเหล้าฆ่าสัตว์
ล้มงัวล้มไฟกันมาโอ้โหพ่อผมตายผมทำน้ำขาวไว้ต้องเยอะเลย 4-5 ตุ่มเลยเลี้ยงผมปลื้มใจมากโอ้โหเรากลับไปเราก็พูดไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มาทางภาวนาเราจะไปพูดหักล้างเขาไม่ได้แล้วเขาทำไปแล้วนั่นบางคนเห็นไหมบวชลูกฆ่าไก่ฆ่างัวกันฆ่าหมูกันเห็นไหมนี่แหละมันก็เลยบวชหมูบวชไก่ไม่ได้บวชพระใช่ไหมพระบางทีบวชสมัยก่อนยังดียังบวชพรรษา นั่นแหละแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ภาวนาอีกใช่ไหมมันก็ได้น้อยเข้าไปอีกนั่นน่ะไม่ได้ลดอะไรเลยนั่นน่ะเอ็นมาทีนี้บวชแล้วทำไมมันบางคนไม่เข้าวัดเลยไปเจอไอ้คำพูดที่ไม่ดีเอ็นน่ะนั่นน่ะก็เลยไม่อยากเข้าวัดเลยพ่อทำไมไม่ไปวัดพ่อเบื่อเหลือเกินพ่อเบื่อเห็นไหมเป็นมหาบางคนนั่นน่ะมหามันยังไม่ถึงอ่ะใช่ไหมมหาไม่ถึงนั่นน่ะมหาถึงก็มหานั่นดีนะแม่พ่อชมพู่นั่นน่ะที่เขาเรียกมหานั่นน่ะตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุใช่ไหมพ่อชมพู่ที่ออกในรายการนั่นน่ะชอบปฏิบัติเจอหลวงพ่อสนองก็ทำมาตลอดเลยนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมถ้าไม่ได้เอ็มก้านะชาวพุทธมันเกิดมาอีกชาวพุทธบางทีเหมือนอย่างว่าพุทธกยาเนี่ยไม่นั่นเลยมันไม่เกี่ยวกับอินดูก็มาเป็นกรรมการอันนี้มันเคยมีเหมือนแผลในใจเรามันคนละวันนะโดนคมมามันก็ยังแกงใจอินดูอยู่นั่นน่ะนะทั้งที่เป็นพุทธแล้วก็ยังพุทธมันไม่รวยไงนั่นน่ะพุทธบันทีแรกยังไม่รวยนี่แหละคุณโยมจึงว่ามันไม่หมดอุปทานก็ต้องระวังที่บอกว่าเมื่อเอเมก้าปลดมาเป็นชาวพุทธแล้วก็ไปชอบสาวอินดูเข้าสาวอินดูก็แกต้องมาถืออินดูนะตายเลยกลับเข้าไปเป็นอินดูบางคนเห็นมาทีนี้พม่าบอกว่าถ้าใครไปแต่งงานกับศาสนาอื่นไม่ได้เนี่ยเห็นไหมบังคับเลยเนี่ยเห็นไหมเขากลัวจะหมดพุทธไปเห็นไหมนี่แหละกฎหมายเขาดีเนาะเนี่ยเขาก็เอาตามทิเบตฟังเป็นทิเบตต้องเป็นชาวพุทธถ้าไปแต่งงานกับคนอื่นไม่เรียกว่าทิเบตอะเห็นนะนี่นะไม่งั้นหมดใช่ไหมโยมเนี่ยความรักไม่มีพรมแดนแต่มันเอาพรมแดนมาขีดขั้นกันใช่ไหมมาบังคับกันนั่นนะเห็นไหมถ้าไปแต่งงาน
แทนที่ผู้ชายจะต้องมาเป็นชาวพุทธใช่ไหมกูจะต้องเอาไปเป็นศาสนาอื่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วชาวพุทธมีลูกน้อยในไทยใช่ไหมโยมนั่นนะแต่นั่นนี่แหละจึงบอกว่าเข้าคอกอย่างเดิมหันหลังเข้าคลองอย่างเดิมนั่นนะใช่ไหมอาตมาไปอยู่เป็นปีๆจึงได้รู้ประเพณีของฮินดูก็พาท่านเล่าให้ฟังมั่งเห็นมั่งใช่ไหมไปวินาบาตก็ไปเขาใส่เขาถุยน้ำลายใส่หน้าเราเนี่ยเขาคงจะประเพณีเขามั่งเขาบ้วนน้ำลายไม่ได้เขาคืนน้ำลายไม่ได้เขาถุยไปถุยมาเราชักโกรธแล้วเลยนะชักนึกโกรธแล้วไม่ได้เราอยู่ต่างประเทศเห็นไหมไปองค์เดียวด้วยเห็นไหมนั่นโกรธไม่ได้ตอนนั้นยังหนุ่มๆ นี่เนาะนั่นน่ะยังไฟแรงอยู่นั่นน่ะโยมนี่แหละโยมที่พุทธเจ้าโดนมาทางนั้นใช่ไหมด่าหมดด่าพุทธเจ้านั่นน่ะพ่อของจินยมานิกาฟังธรรมไงโอ้คนอย่างนี้ลักษณะเขามหาบุรุษเขาไม่คิดเรื่องแต่งงานตามไปไหว้ไปฟังเทศก็ได้สำเร็จไงพ่อแม่จินยมานิกาเคยอาฆาตกันไว้ก็เลยโกรธเลยนั่นเห็นไหมนี่แหละมันโกรธกันมาไม่รู้กี่พันปีแล้วเวียนไหวเวียนโกรธกันนี่นะใช่ไหมเวียนโกรธเวียนเกลียดกันเนี่ยนี่แหละคุณโยมที่บอกว่าลูกสะใภ้กับแม่ผัวเนี่ยใช่ไหมแม่ผัวลูกสะใภ้เข้ากันได้นี่มันบุญหนอสุขจริงหนอนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะมันค่อยยาไม่ค่อยนั่นกันเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องนึกว่าเราเคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อนใช่ไหมเราต้องนึกถึงหัวอกลูกสะใภ้มาอยู่บ้านเห็นไหมมาอยู่บ้านสามีเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมก็ยังมีตัวตนใช่ไหมขนาดเรียกว่าแม่แล้วก็ยังไม่เป็นแม่ที่จริงใช่ไหมมันยังเป็นแม่สมมุติกันอยู่ก็ทำให้ทุกข์ใจนั่นจึงบอกว่านี่แหละกฎหมายเนี่ยกางกั้นไม่ได้น่ะเห็นไหมกฎหมายไม่ให้ฆ่ากันก็ไม่ได้อีกน่ะมันโกรธกันนั่นใช่ไหมมันไม่กลัวกฎหมายอ่ะใช่ไหมพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละจึงบอกว่าเอเมก้าจะไปถึงเดนลีเลยพอดีเอเมก้าเห็นมาตายเป็นเบาหวานทำไมมันตายง่ายเขาก็เห็นมาทนายก็เหมือนยังก็สงสัยอ่ะทำไมจึงตายก็เพราะว่าภรรยาเป็นพราหมณ์มึงไม่ทำไม่มีคนใช้นะนั่นน่ะเห็นไหมแล้วดูสิที่วันนะพวกเนี้ยต้องไปรับจ้างขนอุจจาระลงมาจากดาดฟ้าบางที่เห็นไหมพามเหนียวแน่นเหลือเกินล้างห้องน้ำก็ไม่ได้ล้างอุจจาระของตัวเองก็ไม่ได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะพามโอ้โหเห็นไหมเหนียวแน่นเรามานึกถึงที่บอกว่าเอาน้ำมันส
ทูลหัวเนี่ยยังดีนะเอาอุจจาระมาทูลหัวอีกเห็นไหมเอามาทิ้งแหมเราไปบิณฑบาตกับคนจนๆอ่ะเช้าๆอ่ะจึงรู้ทีนี้ก็สนิทกันสนิทกันเขาก็เคยมาเที่ยวเมืองไทยไงเขาก็นิมนต์ไปฉันข้าวข้าวที่บ้านคนพามเนี่ยจึงได้รู้ว่าเช้าๆนี่คนจะมาทำงานจะมาขนอุจจาระที่ดาดฟ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าหน้าร้อนเขาจะไม่นอนไม่นอนบนตึกในตึกเนี่ยเขาไปนอนบนดาดฟ้าเพราะมันเย็นนั่นเห็นไหมที่บอกว่าเหมือนอียิปต์ต้องขุดอยู่ตามภูเขาเพราะว่ามันร้อนต้องไปอยู่ในถ้ำในเขามันได้เย็นนั่นคุณยอมจึงบอกว่าเนี่ยมนุษย์เห็นไหมมนุษย์ต้องดิ้นรนมนุษย์ต้องปรับให้ธรรมชาติมันอยู่ได้จำไว้คุณโยมถ้าอยู่ไม่ได้มันก็ตายร้อนนั่นอียิปต์นี่ร้อนใช่ไหมเราไปอียิปต์แล้วถึงจะได้รู้ว่าโอ้โหร้อนจริงๆถ้าเมืองไทยมันร้อนแบบอียิปต์ร้อนแบบอินเดียนะร้อน45นะโอ้โหโยมเออต้องใช้พัดลมน้ำนั่นใช่ไหมโยมถึงจะเย็นแต่ก็ไม่เป็นหวัดด้วยนะมันดูดน้ำมาเนี่ยมาถูกตัวเราถึงจะได้เย็นนั่นนะคุณโยมว่าคนมีตังก็ดีคนไม่มีตังเห็นไหมลำบากนั่นนะคนอินเดียเวลาหน้าร้อนเขากินแตงกวากินแบบหน้าตาเฉยเลยมันได้เย็นแตงกวามาใส่เกลือหน่อยๆกินกับแตงกวาเขาจะทานมะพร้าวอ่อนเขาไม่ค่อยทานหรอกนะทานมะพร้าวแก่เป็นเตี้ยวๆเห็นไหมเขาพามาขายเอามาจากทางมัทราสนั่นน่ะโยมมันไม่เหมือนกันมะม่วงเนี่ยเขาบีบจนมันเหลวแล้วกระดูดเขาไม่เอามีดฝานทานเนาะเขาใช้ดูดเอาจึงว่าน้ำมะม่วงปั่นแบบนั้นแหละใช่ไหมโยมเขาไม่ทำหรอกแบบมะม่วงต้องเอามีดมาฝานเชทานนั่นแหละใช่ไหมกินแบบนั้นจึงว่าไปอยู่นานๆยังหลวงพ่อนันก็บอกว่าไปสามารถเดินนำหน้าบิณฑบาตวันนี้ทำไมหลวงพ่อนันให้เราเดินหน้าเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ผู้หญิงมันก็เดินมาเร็วเลยนะมันจะไปถ่ายมันก็นั่งถ่ายอยู่ใกล้ๆพวกเรานั่นแหละมันเหมือนเด็กๆเราก็นึกขำเนาะไอ้ผ้ามันก็มันไม่เห็นอะไรหรอกผ้ามันยาวเสื้อมันยาวชุดเสื้อตรงนั้นมันบังเราก็ขำโอ้หลวงพ่อนั่นท่านเห็นกิริยามันเราสามารถบินทีนี้ไปตามบ้านเนี่ยเขาให้กินนมเปรี้ยวเช้าๆบิณฑบาตไอ้เราก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะทีแรกๆอ่ะไปบางทีก็เอานมมาถวายบ้านละแก้วบ้านละแก้ววันหลังไม่เอาเอากระติกไป เอาใส่มาถวายพระสังฆราชนั่นน่ะนมสดใช่ไหมโยมทีนี้ไปเจอนมเปรี้ยวเข้าไปสามารถทำไมทำได้อย่างนั้น เดี๋ยวเขาก็ว่า
ปิดไม่รังเกียจก็มันเปรี้ยวอย่างกับสันส้มโยมนะนมเปรี้ยวเปรี้ยวจริงจริงนั่นน่ะแล้วมันจะได้ทายไงนั่นน่ะคนอินเดียท้องไม่ผูกกินนมเปรี้ยวใช่ไหมโยมนะเราละคำบอกว่าดื่มแข็งใจดื่มจริงจริงไปกับหลวงพ่อนันตอนนั้นไปบิณฑบาตนั่นน่ะเราฉันได้นั่นได้ไอ้ก้าวมัททุพยาตอะไรพวกนี้หลวงพ่อนันเนี่ยมันเหม็นเนยไงท่านก็ฉันข้าวไม่ค่อยลงเพราะปฏิบัติอยากจะกลับเหลือเกินเบื่อเหลือเกินเนี่ยไม่อยากอยู่เมืองอินเดียเกรงใจหลวงพ่อสนองไงว่าสนองให้ไปอยู่ด้วยกันนั่นน่ะท่านก็ไปอยู่พรรษาหนึ่งนั่นน่ะ นี่นะคุณโยมบอกว่าต้องอดต้องทนเนาะนั่นน่ะไอ้เรานี่มันคงเคยไปเกิดบ่อยมั้งอินเดีย แต่เราให้อะไรมาก็ทานได้หน่อยอะไรอ่ะนี่มันชื่ออะไรเนี่ยอาหารนั่นเนี้ยบาลัวเราก็ไปถามไอ้มุสลินอาหารร้านมุสลินเขาก็ไม่รู้จักเด็กมันคนละภาษามันก็ไม่กินอาหารของอินโดนะพอเราไปทานพระท่านไปทำกันมานะทำอาหารนั่นน่ะเอามาถวายเราคุณพ่อนี่มันชื่ออะไรเนี่ยอาหารนั่นเนี้ยบาลัวไปตามมุสลิมมันไม่รู้ใช่ไหมคุณโยมถ้าเราไปเขาใส่บาตรเราก็จะไปขอบใจเขาเนี่ยมันพูดว่ายังไงทีนี้คนนี้เขาทำงานสถานทูตเนี่ยเขาเป็นคนขับรถเขาพูดไทยได้สุกิริยานี่มันเป็นของมุสลิมนะมันไม่ใช่อินโดนะธัญวาดโอ้ยไปใหม่ไปสุกิริยาเขาก็งง ฟ้าให้ฟ้าขอบคุณยังไงเนาะมันก็ฟังไม่ออกอินโดเขาก็ไม่ค่อยคุยกันเห็นไหมมันวันนะคนละวันนะมันก็ไม่คุยกันมันมีเป็นร้อยภาษาไอภาษาท้องถิ่นของเขาเห็นไหมบอกว่าถ้าอาจารย์ดมแต่ก่อนนี่ท่านบวชท่านอยู่ซะจนคนอินเดียรักเลยนะว่าต่อไปต้องเป็นเจ้าคุณแน่นะลุงพ่อบอกถ้าท่านไม่ศึกนะท่านจะได้เป็นคนแขกรักทุกคนนั่นน่ะพูดภาษาอินเดียได้เลยใช่ไหมนั่นน่ะแล้วท่านก็ขยันตอนหนุ่มๆก็ไปช่วยเขาโบกปูนสร้างวัดมั่งเขาอยากได้พระท่านก็ปั้นให้ปั้นพระพุทธรูปให้อะไรต่ออะไรสนุกสมัยนั้นเนาะอาตมาก็ป่วยบางทีป่วยเป็นไอ้มาลาเรียตอนหนุ่มๆท่านก็มาคุยให้เราขำให้เราก็ปวดหัวจะตาย ไม่แย่ให้เราหัวเราะนั่นน่ะบอกว่าเสียดายท่านไม่เข้าใจครูบาอาจารย์น้อยๆใจก็เลยสึกไปโอ้โหถ้าไม่สึกนะโยมเนาะทหารเอกวัดสังฆทานเยอะใช่ไหมโยมนั่นก็น้อยใจมั่งไปสึกไปอะไรไปท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านคงไม่อยากได้แล้วมั่งอินเดียท่านไปสร้างเมืองอังกฤษแล้วท่านลืมอินเดียแล้วอะไรต่ออะไรหลวงพ่อบอกว่าท่านฝากตังไปเข
ขาก็เอาสมองนั่นเองมาท่านเขาก็เอาสมองอะไรตาอะไรทีนี้มันก็ไม่พอสิใช่ไหมแล้วตอนหลังพอรู้เขาเจ้าของรู้เขาก็ทำใจไม่ได้มันเหมือนยังกับว่านี่แหละหลวงพ่อนะติปิดทองหลังพระนายโยมเนาะ อยากให้ลูกศิษย์ท่านรักทุกคนเนาะนั่นน่ะอยากให้ลูกติดได้ดีกันทุกคนนั่นน่ะถ้ากายได้เนี่ยท่านดีใจทุกคนเหมือนญาติโยมก็เหมือนกันโยมจะทำแค่นี้เหรอโยมจะเอาแค่โสดาแค่นั้นเหรออะไรต่ออะไรทำไปอีกนะเรายังไม่ตายนั่นน่ะเอ็นวะท่านเป็นห่วงทุกคนท่านอยากให้ได้ทุกคนเห็นไหม เหมือนหลวงพ่อจานั่นนะใครทำได้ท่านก็ดีใจแล้วเห็นไหมคนเก่าๆอายุมากๆไปวัดหลวงพ่อจาก็ดีโอ้ภาวนากันตัวตั้งเลยไม่คุยเลยไม่อยากคุยเลยไปบันตาดก็ดีเห็นไหมก่อนปฏิบัติเก่งๆไม่อยากคุยกับพระด้วยซ้ำพระถามยังไม่อยากพูดเลยภาวนาเห็นไหมแล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยคุณโยมองค์นี้เขาภาวนาเก่งนะคุณโยมเนาะนี่แหละที่บอกว่าเมื่อขัดเกลาได้ที่แล้วนี่แหละก็พยายามมรรคผลมันนั่นแหละเอ็นมามรรคผลมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะนะถ้าใครทำได้ไปได้ทุกคนนั่นแหละคุณธรรมของพุทธเจ้าไม่มีวรรณะไงไม่มีชาติชั้นวรรณะถ้าใครทำได้จันทานก็ดีเห็นไหมก็มาบวชได้นั่นน่ะเห็นไหมไปเป็นโจรนั่นน่ะพุทธเจ้าเห็นไหมความดีของพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไปโปรดสินะไปโปรดให้เลิกเป็นโจรตัตตาก็ออกบวชเนี่ยไปเป็นพระอรหันต์กันก็เยอะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละถึงว่าเขากุศลน้องเขาต้องมาอย่างนั้นได้ไหมโยมนี่แหละที่เราปฏิบัติธรรมคนที่อยู่ทางบ้านเห็นไหมมาไม่ได้ก็มีเห็นไหมต้องเฝ้าบ้านก็มีป่วยก็มีนั่นน่ะบางคนบอกว่าทำไปฟังเทศหลวงพ่อสนองปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอ๊ะทำไมตัวเราเหมือนแต่งชุดลิเกเลยวันนั้นแหละนิมิตของโยมถ้ามันตายขนาดนั้นก็ไปเป็นเทพสินั่นน่ะเห็นมาแต่งเหมือนแต่งเครื่องทรงไงเอ๊ะยายก็ป่วยเดินไม่ได้เห็นมาแกก็โทรมาคุยนั่นน่ะเราดับนิมิตได้เราก็ไปสูงเข้าไปสูงเข้าไปนั่นน่ะคุณยายเอ๊ฉันนั่งแล้วมันเห็นองค์พระอยู่ที่ใจแล้วมันทำไงจะดับได้นะก็ไปถามหลวงพ่อใหญ่ถ้ายายคนนี้เขาดับได้เขาก็ไปสูงเลยนั่นน่ะพอยายทำดับได้นั่นน่ะดับองค์พระได้ตอนหลังยายก็กระดูกเป็นพระธาตุไงนั่นน่ะเห็นไหมโยมยายปิ่นยายปิ่นเนี่ยอายุตั้ง83หรือไงนั่นน่ะจึงจะได้ล่วงลับไปนั่นน่ะ
ใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมยายก็ล้มลุกคุกคานมาตลอดทำภาวนาอายุมากก็ไปอยู่วัดเลยไปอยู่วัดหลวงพ่อสังวรรณภาวนาเห็นไหมใกล้จะตายนั่งก็ไม่เห็นหลวงพ่อสังวรรณเรือก็ไม่เห็นจะทำยังไงต้องเอาหามกันมาให้มาคุยกับหลวงพ่อสังวรรณแล้วแกก็กลับไปทองสังวรรณแกก็ไปแล้วหลวงพ่อก็เหมือนให้ดับนิมิตให้ละนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณโยมก็มีโชคนะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเก่งๆถ้าใครทำได้เนี่ยมันเป็นบุญวาสนาของเรานั่นน่ะต่อไปอาจารย์หมดแล้วทีนี้แหละเราจะเป่าเปี่ยวต้องทำคนเดียวนั่นน่ะใช่ไหมต้องทำคนเดียวครูบาอาจารย์ก็ตายกันไปหมดเนี่ยเก่งๆนั่นน่ะคนดีเห็นมาคุณยายตอนอายุยังไม่มากใช่ไหมก็ไปไปอยู่กับหลวงปู่แหวนเนี่ยนั่นน่ะไปอยู่เช้าๆก็ไปหาผักหวายมั่งอะไรมั่งมาถวายหลวงปู่นั่นน่ะทุกวันคุณยายก็ภาวนาตกเขาตกอะไรไม่เป็นไรตอนล่นเบาๆเหมือนลุงปู่ช่วยแกเล่านะตกภูเขาไปหายอดผักอะไรพวกนี้นั่นน่ะคุณโยมไปอยู่กับลุงปู่แหวนน่ะปฏิบัติแม่ชีเห็นมาได้บุญเยอะพวกลูกผู้หญิงเห็นมามีศรัทธานั่นน่ะทำทุกอย่างเห็นไหมแข็งแรงก็ทำลงทานกันอะไรกันนี่แหละบุญเล็กบุญน้อยทำได้หมดใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ทำประมาทสินะนั่นแหละบางคนเห็นไหมเดินไม่ได้ไม่รู้ว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือรถทนยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมสาวๆก็เป็นได้สาวๆมันก็ไปผ่าตัดป่วยได้พอไปโรงพยาบาลมันเห็นทุกรุ่นเลยนะต้องกับเด็กยันนั่นแหละเหมือนรถเข้าอู่ทุกรุ่นเลยใช่ไหมคนก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปโรงพยาบาลมันจะไม่เห็นนั่นน่ะถ้าไปเห็นมาไปน้ำพุอ่ะโอ้ยคนจะตายใกล้จะตายร้องไห้เห็นพระน้ำตาร่วงน้ำตาไหลนั่นน่ะยอมทำใจนะภาวนาพอพรุ่งนี้ก็ตายอ่ะเห็นมาพวกเป็นหนักๆนั่นน่ะเหมือนลูกไม้มันสุกซะแล้วเห็นไหมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นน่ะถ้าไปน้ำพุจะเห็นเลยพระบาทน้ำพุใช่ไหมพระไม่อยากอยู่เลยมีแต่หลวงพ่อองค์เดียวใช่ไหมกลัวโรคเอดส์ไม่อยากอยู่
น่ะท่านชวนให้ไปเที่ยวยังไม่ได้ไปอีกเลยเห็นป่ะชวนให้ไปบ้างนั่นน่ะไปแล้วก็สังเวชเห็นป่ะเจ็บกายได้ป่วยนี่แหละทุกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเกิดกับใครแล้วมันต้องอดทนมันต้องทนทุกเวทนาตายแล้วก็เหมือนสตาร์ฟเอาไว้เหมือนอาบยาไว้เนี่ยเห็นไหมอย่าเอาเยี่ยงฉันนะจะเพราะฉันไม่รู้นั่นนะมัวเมานั่นนะเห็นไหมนี่แหละสมุทัยนี่แหละมันเกิดในตัวฉันมากอะไรต่ออะไรถ้าพูดแล้วเหมือนว่าหลงอะทำไปทำมาเป็นเอดนะเขาก็ทำเอาไว้เหมือนกันให้คนได้เห็นนั่นนะเหมือนกบย่างเหมือนกบแป้งนั่นใช่ไหมคนตายแล้วเห็นไหมให้คนได้ดูคนที่ยาวอย่างฉันนะนั่นนะ บางคนเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติดีสร้างที่พักให้หลวงปู่พักกันครูบาอาจารย์อายุมากๆได้ไปกันไปพักก็เหมือนมาฆสวัสดนั่นน่ะโยมคนนั้นปฏิบัติโอ้มาฆสวัสดเหมือนว่าดีมากเหมือนกุศลพระอริยเจ้ามาเหมือนวัดสังฆทานนั่นพอมีงานหลวงปู่ก็ไปทำบุญกันต้องบอกว่าสร้างพระเจดีย์ไว้ดิเอาไว้ใกล้ๆน้ำไปปล่อยปลาแล้วก็พวกปลาพวกนาคเขาขึ้นมาจากน้ำได้ไวทำพัดจะดีไว้แล้วหลวงปู่ก็ไปปล่อยปลากันนั่นนะเป็นบุญกุศลนะยอมที่เขาปฏิบัติเก่งๆเขาก็รู้เนาะนะเขาก็ปฏิบัตินั่นนะนั่นนะอยู่กองเรือนก็จริงแต่เขามีบุญนั่นน่ะเขาแยกแยะได้นั่นน่ะเห็นมาก็เหมือนนักปฏิบัติเข้าวัดนั่นน่ะทำไปทำไมมันก็ยังไม่ตายก็ทำไป80แบบพวกคุณยายเงียมนั่นน่ะใช่มั้ยแม่ชีเงียมนั่นน่ะเราเรียกแม่ชีกระดูกเหล็กนั่นน่ะไฟทุดงไม่รู้กี่เที่ยวนะไฟแม่จีละต้องหามกันลงมานั่นเดินไม่ไหวนั่นลงจากเขาเดินไม่ไหวอายุมากเห็นไหมไปสัตตาไปสัตตาหลวงพ่อสนองก็ไปกันนั่นน่ะมาจากไหนไม่รู้ไม่ได้เชิญเลยนะไม่ได้เชิญเลยเนาะนี่แหละพอตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กๆมันเหมือนเทวดาละเลี้ยงนะเทวดารักษาใครเห็นก็รักพอโตแล้วมันไปคนละอย่างนะลองสังเกตเถอะสัตว์ก็เหมือนกันใครก็ชอบตัวเล็กๆเอาไปเลี้ยงนั่นน่ะเทวดาเขาเหมือนมีบุญเจ้าของเขาเหมือนกันนี่แหละก็เพราะความไม่เชื่อคำสอนไม่เชื่อพ่อแม่มันก็ประมาทเนี่ยมาเกิดเป็นน่ะมาเกิดเป็นสุนัขนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าชู้มั่งอะไรมั่งนี่แหละมันก็ไปได้ใช่ไหมหลงไปฆ่าลูกฆ่าเมียโกรธนั่นเนี่ยท
ีนี้ตายมันจะไปไหนนั่นแหละไปตามความโกรธใช่ไหมโยมไปเป็นงูไปเป็นมังมุมอะไรก็ไปเถอะหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ยังบอกเลยบอกท่านก็เป็นมังกรพุนเหมือนกันเป็นม้าน้ำก็เป็นไอ้ม้าทะเลม้าน้ำตัวเล็กๆแต่ท่านก็ไม่ได้พูดหลายชาติมั้งนั่นน่ะเป็นนักรบก็เป็นเห็นไหมนั่นน่ะเป็นนักรบต่างชาตินี่แหละคุณโยมหลวงปู่ท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละท่านก็เขียนเอาไว้เหมือนกันใช่ไหมว่าไม่ประมาทเกิดต่ำลงไปกว่ามนุษย์เนี่ยอภัพเลยใช่ไหมกินกระทรายถ้าเขาไม่ใส่จานให้กินใช่ไหมกินตำดินตำดอนไปนั่นน่ะน่าสงสารนะไม่มีน้ำจิ้มอะไรหรอกมีมันกินมันจับสัตว์มากินมันก็กินอย่างนั้นมันไม่ได้อเล็ดอร่อยของมันนะนั่นน่ะมันก็ว่าอเล็ดอร่อยนั่นน่ะนึกว่าตัวอะไรมันร้องโอ้ลมมันพัดมั้งไอ้เรือมันสีกันมั้งนี่แหละคุณโยมอย่าให้มันพัดพากจะเตี้ยกับมนุษย์เนี่ยเห็นมั้ยลำบากเลยใช่ไหมนั่นน่ะไปเป็นโคก็ลากเกียนถ้าจนคอนี่บุ๋มเลยยังไม่เห็นเลยนะคองัวเมืองไทยอ่ะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไปเห็นที่อินเดียควายก็ดีงัวก็ดีบาบุ๋มเลยนะโอ้โหไอ้ม้านี่มันสีอ่ะสีข้างมันจนเป็นแผลเลยนะมันก็ไม่กันนั่นน่ะถึงบอกว่าที่มีฉายาไงจะกำบังเพยเป็นเมียอินดูม้าลังกาฝ่ายอินเดียลำบากทั้งชาติเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ลำบากเหลือเกินฟ้าท่านพูดให้ฟังนั่นน่ะเราไปเห็นนะโอ้โหแค่ไปเห็นที่เขาถ่ายมานะเห็นไหมในโทรทัศน์ก็ดีพาทุดงไปนะที่ครูบาอาจารย์ไปเห็นงัวเป็นแบบนี้ตรงสารเนี่ยมันติดหนี้กันมันต้องมาใช้หนี้แล้วก็มันล่ามไว้จนน้ำลายฟูมปากเลยนะมันยังไม่เอาน้ำมาให้กินควายอินเดียนั่นแหละน้ำลายฟูมปากก็มันอยากกินน้ำมันเดินไปซื้องัวกันควายกันไปเดินทุดงตอนวัยรุ่นก็ไปเห็นในป่าแถวกำแพงเพชรนั่นนะจุงมาตะไก่ตาน้ำลายฟูมเลยน้ำลายขาวเลยนั่นแหละมันหิวน้ำมันเห็นไหมว่าจะไปเจอน้ำนี่แหละโยมหิวก็ไม่มีใครเอาน้ำมาให้กินก็กินไม่ได้เห็นไหมนั่นนะถึงว่าอภัพไงนี่แหละรักษาศีลจะได้ไม่ไปเจออย่างนี้ไม่ให้เราไปได้สมบัติอย่างนี้พระท่านบอกไอ้ตะขาบมันยาวเป็นเม็ดๆอยู่ในป่ามันไล่กินงูนะ
มันไล่กินงูงูจงอางยังต้องวิ่งหนีมันจะกลัวกลัวตะขาบอ่ะมันกัดจะตายเหมือนกันมันกินไส้เลยนะไอ้ตะขาบนี่มันร้ายนะนั่นน่ะเหมือนวันนี้จะมีงูกับพังพรกัดกันนะไอ้เราเด็กๆก็อยากเห็นมันบรรยากาศกันยังไงกัดกันไม่ได้นะโยมไอ้พิษพังพรมันก็มีนะกัดไปกัดมาเดี๋ยวงูเห่าม้อยแล้วตายแล้วโอ้โหมันลากเอาไปกินเลยนะพังพรถ้าเราไม่เห็นในสารคดีเราจะไม่รู้เลยไอ้เจ้าพังพรนี่มันหลบไวนะงูมันไม่ทันมันมันเชื่องกว่ามันจะกัดอันนี้มันโดดถอยหลังออกมากัดไม่ถึงมันอีกแล้วน่ะมันแยบไปแยบมาสองข้างทำศีรษะมันนั่นแหละมันกัดได้เดี๋ยวม้อยแล้วไอ้งูเห่าตายแล้วนั่นน่ะโยมพิษมันมีนั่นน่ะโยมจึงบอกว่าแต่สัตว์ทุกตัวมันมีพรสวรรค์ของมันเนาะมันกินกันได้นั่นน่ะคางคกเขาบอกว่าคางคกถ้ามันพ่นพิษไปพ่นน้ำลายไปที่ตะขาบนี่นาทีเดียวขาหลุดหมดเลยมันกินได้สบายเลยโยมน่ะเห็นไหมไอ้ตัวมังเปรี้ยวตัวดำๆคล้ายๆมังดาเราก็เห็นมันคานอยู่ตามห้องน้ำพอดีไออะไรอ่ะไอ้จิงกือมันมานะเราก็นึกว่ามันไม่ทำกันเนาะที่ไหนได้ตัวมังเปรี้ยวกัดทีเดียวสัก5 นาทีมั้งตัวจิงกือนี่หลุดหมดเลยโยมแปลกไปเห็นว่าโอ้สัตว์นะมันเวียดเวียนกันนะหน้าสงสารแต่ไอ้จิงกือทำอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเปรี้ยวมันมีพิษนั่นนะไอ้ตัวคล้ายๆมังดาตัวเล็กๆดำๆนั่นมันก็มีพรสวรรค์ของมันเนาะแต่มันกัดแล้วมันก็ไม่ได้กินมันก็ตายไอ้นั่นน่ะเราก็เห็นครั้งเดียวนะโยมนี่แหละมันเบียดเบียนกันมันเอารัดเอาเปรียบกันนั่นเห็นไหมต้องก็เห็นไหมคนเราที่บอกว่ามันมาเจอกันแล้วมันก็ทะเลาะกันตีกันนั่นแหละมันเคยเป็นมังพรงูเห่ามาด้วยมั้งมันถึงจะไม่ยอมกันใช่ไหมโยมนั่นนะลุงบอกว่ากว่าพวกเราจะเข้าถึงนิพพานใช่ไหมโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นนะเราต้องผ่านคนผ่านนะใช่ไหมผ่านคนผ่านผ่านหมู่พันหมู่มิตรอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ไหมไปเจอหมู่มิตรก็ดีไปเราได้นี่แหละเราได้ทำลงทานเราได้ทำบุญกันไว้ใช่ไหมเรายังไม่เห็นนะแต่เราก็เชื่อใช่ไหมเชื่อว่าพระเวสสันดรมาเกิดอะเห็นไหมต้องกับเด็กๆพอพูดได้ก็อยากทำทานน่ะแม่ก็ตามใจน่ะให้เครื่องประดับพวกขนมพวกคนดูแลใช่ไหมให้รางวัลอะไรต่ออะไรให้ทานนั่นน่ะเห็นไหมท่านให้กันมาต้องกับสมัยนู้นเลย
เราก็จึงเชื่อไงว่าเวลาพอถึงที่วันครบรอบเห็นไหมเดือน5วันที่1ถึง7อะไรเงี้ย6 7อย่างเงี้ยก็ทำบุญกันทำไมหลวงพ่อสนองอยู่จำได้แม่ชีทอดกล้วยทอดทุกปีนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็คงชราเยอะไม่ได้มานานนั่นน่ะยังมาทำกล้วยทอดมั่งทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรกันน่ะทำขนมกันนี่แหละเอามาให้คนใจบุญสุนทานเลี้ยงกันนั่นน่ะเห็นไหมน่ะสร้างบารมีกันนั่นน่ะที่บอกว่าทำบุญไม่ให้โกรธทำบุญอย่าโกรธนั่นน่ะนี่หลวงพ่อมันมาเอาน้ำปานะไปเป็นหม้อๆแล้วมันก็นักเลงอีกนะพูดมันพูดนักเลงอีกด้วยหลวงพ่อถามว่าอย่าไปโกรธมันวันนี้เราให้ทานนั่นน่ะเห็นไหมวันนี้เรามาฝังลูกนิมิตวัดทุ่งเห็นนะจาก9วันหลวงพ่อสั่งวันท่านเข้าใจพูดนะพูดไม่ให้คนไม่ให้คนทำไม่ให้โกรธให้รักษาน้ำใจตัวเองไว้นั่นน่ะพระเวสสันดรนั่นน่ะเห็นไหมที่มีเรื่องเล่าสมัยโบราณน่ะยายคนนี้มาเอาตะเช้าเลยเอาดีๆเอาดีๆมาตะเช้ากับเพื่อนมาทุกวันตัวของก็ไม่โกรธยายก็บอกว่าต่อไปบ้านเราเนาะตระกูลเราจะเป็นข้าราชการเหมือนมั่งคั่งร่ำรวยนะเห็นไหมเหมือนยังกับนับไม่ถ้วนนั่นแหละถ้าพูดนะที่ไหนได้เทวดาเขาปลอมตัวมาเป็นคนแก่มาขอมาแกล้งขอดูสิว่าคนเนี้ยจะโกรธไหมแกก็ไม่โกรธเอาดีๆอะไรแต่อะไรเอาเยอะๆนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคนบางคนงานบุญใหญ่ๆเหมือนคนนู้นหน้าตาเหมือนคนนี้เหมือนลูกคนนั้นคนนี้ก็ไม่สงสัยพวกเทพพวกนาคเขาก็ปลอมตัวมาสร้างบุญเหมือนกันนะโยมนะเนี่ยฟังลูกนิมิตแล้วก็จำได้คนโบราณก็เล่าให้ฟังฟังลูกนิมิตเจ็ดวันเจ็ดวัดก็ไม่ตกนรกแล้วเก้าวัดเจ็ดวัดอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันสมัยเก่ามันหายากมันไปไกลเหลือเกินสมัยเกียนด้วยเนาะรถก็ไม่มีต้องเดินกันไปนั่นน่ะไปกันไปทำบุญกันเงินนี่มีค่ามากใช่ไหมสร้างพระกันอะไรกันสร้างได้เห็นไหมมันยิ่งใหญ่เหลือเกินทำไมเนี่ยเห็นไหมมีเงินสร้างเท่าไหร่ก็ได้นั่นน่ะเขาบอกว่าเราก็นานๆจะไปทำกิจสนาบอกว่ามีคนเขาเอาพระยกขาวมาไว้องค์ใหญ่ใหญ่ก็องค์เขียวก็ใหญ่กว่านั่นน่ะเนนสมณเณรเล่าให้ฟังนะเออวันหลังจะย่องไปดูเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยสถานที่ดีนั่นน่ะเห็นไหมคนก็อยากเอาพระมาให้คนมาไว้กราบไหว้นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนเราไปมาคาสวัสดิ์ท่านวนท่านก็ดีท่านก็เป็นคนไม่อยากพูดอะไรมาก
นั่นเนอะแต่ก็อดทนนี่เราบอกเอออย่างนั้นเราสร้างพระนอนไว้สักองค์หนึ่งเนาะเอาไว้ได้แกะสลักเอาไว้สินั่นเนอะหลวงตามหาบัวหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองแล้วก็พระภิกษุใช่ไหมครูบาอาจารย์ช่วยกันหาทองคำชาติทองคำเข้าคลังหลวงนั่นเนี่ยเราก็เขียนไว้ได้ในพานนอนให้ลูกหลานมีปัญญามาอ่านมันจะได้ปีติโอ้โหทองคำนี่จะหาสักบาทหนึ่งก็ยากใช่ไหมนี่ต้อง13ตันน่ะนั่นน่ะสาธุถูกฉันไม่ได้ฉันเดี๋ยวมันปวดท้องได้ต้องให้มันหยุดเย็นอายุมากนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมก่อนไปอ่านแล้วเหมือนเสาพระเจ้าอโศกนั่นน่ะที่นี้เป็นสถานที่ประสูตินั่นน่ะพุทธเจ้าได้มาประสูติได้มาสงสนานได้มาเอาน้ำในสระนี้บกธรณีเนี่ยเขาเรียกนั่นน่ะได้มาเอาน้ำนี่มาอาบล้างพระวรกายสงสนานนั่นน่ะเหมือนเทวดาเอามาไปอาบได้เร็วมากเอามาคืนได้เร็วมากอย่างนี้แหละเห็นไหมนี่แหละท่านจึงบอกว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ใช่ไหมแหมอยู่ในท้องแม่อึดอัดแค่ไหนเราก็ไม่รู้นั่นแหละดิ้นกี่ครั้งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมาเกิดนั่นแหละขอไปที่ว่ามาดูดนมแม่เอ้าดูดน้องๆ นะมันเคี้ยวมันก็กัดมั่งเห็นไหมแม่บางทีก็ตีปากเห็นไหมแม่ให้กัดมันเจ็บมาเห็นไหมเนี่ยแม่อดทนต่อลูกเหลือเกินพอโตขึ้นมาเห็นไหมบางคนเอาไอ้ฤทธิ์เมาเข้าไปฆ่าแม่ฆ่าพ่อเห็นมาเอาไอ้โจร500เข้าไปในใจนั่นน่ะ โจร500บางคนมันยังไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันนะมันรักลูกเมียมันใช่ไหมไอ้นี่ยิ่งกับโจร500อีกนะไอ้โจร500ไอ้ม้าไอ้เหล้าเนี่ยเห็นมาเนี่ยมันดุเหลือเกินน่ะพ่อแม่มันก็ฟันคอขาดน่ะฟันหัวมั่งฆ่าพ่อมันมั่งพ่อฆ่าลูกยังไม่บาปเท่านะไอ้พ่อไอ้ลูกฆ่าพ่อแม่นี่โอ้โหว่านานเลยใช่ไหมโยมเนี่ยพุทธเจ้าก็พูดเอาไว้นั่นน่ะตีพ่อตีแม่ปากเท่าลูกเข็มแต่ขาเท่าต้นตาลนั่นนะมือเท่าใบตาลนั่นน่ะมันไปเป็นเปรตนี่นั่นน่ะเห็นมาทีนี้ที่บอกว่าเปรตมันเป็นกายทิพย์นี่เราก็ไม่เห็นอีกใช่ไหมมันนอนอยู่ตามเขาตามอะไรนั่นน่ะตัวมันใหญ่นั่นน่ะเปรตบางตัวใช่ไหมนั่นน่ะกว่าจะพ้นทุกข์พ้นร้อนพ้นกรรมมันนานเหลือเกินจนเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมบางคนเปรตอะไรมันอายุมานานเหลือเกินนั่นน่ะก็บุญมันนานโยมไอ้บาปมันก็นานใช่ไหมโยมมันพอๆกันเลยพุทธันดรหนึ่งไปเป็นเปรตพุทธันดรหนึ่งโอ้โหมันนานเหลือเกินใช่ไหมโยมนั่นน่ะโยมโยมนึกดูไปเป็นเทวดาก็ถ้าเราไม่ลงมาก็โอ้โห
โอ้โหข้ามพุทธเจ้าไปองค์หนึ่งเลยนะพุทธพระสียังไม่ตายมาเกิดเรายังไม่ไปเกิดเลยไปเป็นเทพอยู่นั่นนะใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกอย่าให้มันไปเป็นนานแล้วเห็นมามันก็ยังไม่เข้านิพพานมันก็ไม่ได้ไปฟังเทศพระสียาเมตไตรก็ไปนานอีกเห็นไหมข้ามพุทธเจ้าไปเลยนั่นน่ะที่บอกว่าไปเกิดนานข้ามไปอีกองค์อีกนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่านี่แหละย่นพจน์ย่นชาติเขาใจดีกันนี่แหละไอ้พวกไม่เชื่อมันก็เห็นมั้ยร้องไห้กันไปเอาโดดน้ำก็ดีนะบางคนป่วยมากๆไปทรมานสามีไปทรมานคนนู้นคนนี้โดดน้ำตายดีกว่านะเห็นมั้ยนั่นน่ะทีนี้มันไม่ได้จบนะถ้ามันโดดแล้วไปนิพพานไปสวรรค์ก็เข้าท่าหน่อยพอโดดแล้วมันไปนู่นดิเนาะมันไปเป็นทุกข์ก็ไปอีกเห็นมั้ยอ้าวเราให้มาเกิดเนี่ยสัญญากับโยมบาลมาแล้ว เห็นมั้ยให้มาเกิดมาสร้างความดีทุกข์มากๆกูไปดีกว่าทีนี้ก็ให้เจ้ามาเกิดแล้วเจ้ามาฆ่านั่นเห็นไหมไม่ได้อีกฆ่าตัวเองน่ะทุกข์อีกเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ตัวนี่แหละที่บอกว่าตัวหลงนั่นน่ะเห็นไหมตัวหลงก็ไปอีกหลงมันมาอยู่ในใจเราเข้าแล้วใช่ไหมดีดีมันจะได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหือตกยางออกนั่นน่ะเหนื่อยเหลือเกินนั่นน่ะตายซะก็ดีนะอะไรต่ออะไรที่ไหนได้ไปนรกเขานักเขาไปอีกเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ทำความดีนี่แหละคุณโยมมันทำความดีตายเนี่ยโยมบาลก็ยังสาธุนะนั่นน่ะภาวนาตายนั่นน่ะบางทีดีไม่ดีเข้าถึงนิพพานนั่นหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อบุญหนาเราคอยจะจำชื่อแต่ไม่ค่อยได้พ่อบุญหนาเรื่องอะไรที่อยู่ขอนแก่นดินะเพชรบูรณ์น่ะที่ขาวอะไรนะนั่นน่ะวันนั้นท่านเขียนมาให้มันไปหายยังไงนะท่านก็บอกว่าท่านจะรอพระนะก็บอกให้มาบอกท่านอาจารย์ไพลินให้เราก็ไปตามหมายซะอีกนะยังไม่ได้จดแต่เบอร์โทรศัพท์ท่านนั่นบุญทันบุญทันนั่นน่ะวัดไอ้ที่อยู่ไอ้เพชรบูรณ์เนี่ยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมนะเมษาเนี่ยเมษาวันที่19หรืออะไรอยู่ราวๆนั้นน่ะใกล้ๆเคียงนั่นน่ะท่านก็เราเจอแล้วก็ไหว้ท่านทุกทีอ่ะแต่ไปกิจนิมนต์ไปเจอกันนะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านก็พยายามทำลงทานนั่นน่ะลูกติดลูกหาของท่านนะถ้าได้ยินก็นั่นน่ะเราก็ไปทำนั่นน่ะเห็นมั้ย
สิบบาทยี่สิบบาทก็เป็นบุญของเราร้อยบาทก็เป็นบุญของเราเนี่ยเราทำได้นั่นเห็นมาบางคนเขามีเขาก็ทำของเขาได้นั่นแหละเหมือนในไม้ท่อนกิจนานั่นแหละราคาต้องเป็นสิบล้านบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเราเอามาหล่อพระเลยเอามาสร้างพระใช่ไหมสร้างพระทองเลยนั่นแหละเห็นมาเขามีตังแล้วเขาก็ทำได้นั่นแหละคุณโยมไอ้ไม้มันเป็นที่จะบอกว่ามันเป็นไม้หอมเป็นไม้หายากนั่นแหละยิ่งกับพยุงเขาไปอีกเห็นมานั่นแหละเราว่าไม้จันแน่กว่ากิตนามันทำไม่นั่นทำกิตนายากิตนานั่นแหละแต่ถ้าขบวนหอมนี่ต้องไม้จันหอมใช่ไหมที่บอกว่าจันเทศก็เป็นจันยานั่นแหละจันหอมนั่นแหละจันชมดนั่นแหละนี่แหละคุณโยมไอ้ไม้จันเนี่ยสมัยพุทธกาลเห็นไหมมันก็มีเรื่องเล่านั่นแหละเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีก็บอกว่ามันไม่มีแล้วพระอรหันต์น่ะถ้ามีนะขอให้เศรษฐีนี่ก็ไปได้ไม้ลอยน้ำมาก็เอามากึ่งเป็นบาทไม้จันทร์ถ้ามีพระอรหันต์จริงๆก็ขอให้เหาะไปเอาไม้บาทไม้จันทร์เราปักไม้ไผ่แล้วก็บาทไปไว้บนนู้นแหละถ้าใครมีบุญพระอรหันต์ก็เหาะไปเอาก็แล้วกันเราจะเชื่อว่ามี7วันเนี่ยนะมีพระอรหันต์ก็คอยมาเหาะมาเอาเราจะได้เชื่อว่าพระอรหันต์ยังอยู่กับโลกนั่นน่ะทีนี้พอวันที่7พระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็พระบินโลละชวาชะนี่ก็มาด้วยคนนั้นก็ไปที่ท่านเหาะไปคนนี้ก็ไปที่ท่านทีนี้ก็องค์นี้ก็บินโลละชวาชะก็เหาะไปเลยเหมือนอย่างกับเอาแผ่นศิลาเนี่ยแผ่นหินเนี่ยเอาไปด้วยติดไปด้วยนั่นเนี่ยเหาะวนเมืองนั่นนะมนตลาดชาวเมืองก็ดีใจโอ้พระเหาะได้จริงๆเนาะอย่าให้เหมือนอย่างกับเอาเท้าคีบกระด้งไปด้วยนั่นน่ะเหมือนมันเบาเหลือเกินหินก็ติดไปด้วยอย่าให้หลุดตรงมานั้นมันจะหล่นใส่หัวคนพระคุณเจ้าวน3รอบเลยเมือง ทีนี้ก็บอกว่าพอตอนเย็นชาวบ้านบางคนไปทำไร่ทำนาก็ไม่ได้เห็นพระเหาะสิก็อยากเห็น
พระคุณเจ้าเหาะให้ดูสักมั่งสิอะไรต่ออะไรทีนี้ไม่ต้องเป็นอันภาวนานะพุทธเจ้าก็เลยปรับอาบัติไว้ไงถ้าใครแสดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านดูจะเป็นอาบัตินะก็เลยพระสงฆ์ก็เลยไม่ยอมแสดงให้ดูนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันเนี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็พวกศาสนาอื่นก็ดีแล้วต่อไปพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คงไม่ทำแล้วฤทธิ์เดชอะไรเนี่ยเราก็พวกคนลัทธิก็จับเลยจับอาจารย์ยกขึ้นมาอาจารย์อย่าไปเลยให้พวกผมไปก็แล้วกันเหาะทีนี้ก็เอาบาทมาให้เราเถอะเราไม่ต้องเหาะหรอกเราก็เหาะได้เอ้าท่านเราเหาะได้ก็เหาะขึ้นไปสิเหาะไม่ได้สักทีทำไมธรรมาพระของธรรมนะโคดมเหาะขึ้นไปเอาได้ใช่ไหมทีนี้ก็บอกว่าพระปราบอาบัติกันไว้แล้วก็ไม่นึกว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงฤทธิ์อีกก็ท้ากันเลยท้ากันว่าต่อไปธรรมนะโคดมสู้เราไม่ได้หรอกอะไรต่ออะไรทีนี้ก็แหมมันคงจะเป็นกรรมของพวกนั้นพวกนิคอนต่อไปพุทธเจ้าไม่แสดงฤทธิ์เราก็แสดงฤทธิ์ได้อะไรต่ออะไรก็อยากมีลาภมั่งเนี่ยพุทธเจ้ามีลาภมานานแล้วต่อไปพุทธเจ้าไม่แสดงแล้วสู้เราไม่ได้เราจะยังแสดงของเราได้ทีนี้ก็วันนั้นนะวันถึงวันนั้นเราจะไปเทศนาเราจะไปแสดงฤทธิ์ที่โคนต้นมะม่วงนั่นนะทีนี้ก็พวกนี้ก็จ้างคนไปโคนมะม่วงให้หมดแถวนั้นนะแถวบริเวณหมู่บ้านนะทีนี้ก็พอไปไม่มีต้นมะม่วงเลยสักต้นหนึ่งเลยทีนี้ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเอาผลมะม่วงมาถวายพุทธเจ้าเสวยแล้วก็เอานี่แหละให้อานนท์ไปปลูกมันแล้วก็รดน้ำมันก็ขึ้น25ศอกนั่นน่ะต้นมะม่วงเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยไปขึ้นบนยอดก็ดีไปนอนบนยอดต้นมะม่วงอะไรต่ออะไรแต่ก็อะไรอ่ะตาออกมาเป็นไฟหูออกมาเป็นน้ำออกมาทางตาไฟออกมาทางหูร้องใหญ่เลยนึกว่ากลับบ้านไปแล้วเนื้อกลับบ้านป่ายังอยู่นกหางยาวทีนี้ก็พวกนั้นก็แสดงไม่ได้สินะดินน้ำลมไฟพุทธเจ้าแสดงได้หมดทีนี้ก็อ้าว
ทำไมว่าจะไม่แสดงแล้วทำไมจึงจะแสดงอีกก็มากล่าวตู่พุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดสับปับเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของต้นมะม่วงเราจะกินก็ได้เราจะไม่ให้ใครกินก็ได้เนี่ยเห็นไหมท่านก็เปรียบความให้ฟังนะเราเป็นเจ้าของมะม่วงเราจะทำยังไงก็ได้นั่นเหมือนพุทธเจ้าก็แสดงฤทธิ์ให้ดูไงนี่ในพวกนี้แสดงไม่ได้ก็อายสินะอายก็เอาหม้อผูกคอแล้วก็เอาหินทวงน้ำไปดำน้ำไปนั่นแหละไปโดดน้ำตายดีกว่าอายพุทธองค์นั่นนะอายชาวเมืองจะมาพูดแล้วทำไม่ได้นั่นเห็นไหมเป็นแบบนี้แหละคุณโยมทีนี้จึงบอกว่าพุทธเจ้าก็ลำบากนะมาถึงสมัยยุคพวกเรานี่ก็เห็นไหมทุกไปทางนั้นแหละคุณโยมทุกมันคู่กับสุขไงใช่ไหมโยมถ้าใครทนได้ก็เห็นไหมสุขจริงหนอสุขจริงหนอใครยังทนไม่ได้ก็เห็นไหมทุกข์ก็ต้องแกว่ไปนั่นเห็นไหมเดือดร้อนกันอย่างนี้นะที่ในหลวงพูดนั่นนะท่านบอกเราจะไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยเห็นไหมมาปกครองคนไม่ดีคนดีอะไรแล้วก็จะบังคับให้เขาเป็นคนดีให้หมดมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เหมือนลูกไม้มันรีบก็มีใช่ไหมมันรีบมันเสียต้องมันยังเล็กๆเลยกินไม่ได้มันรีบมันไม่เหมือนมะพร้าวนั่นนะมันไม่มีเนื้อไม่มีน้ำนั่นนะแต่มันก็เกิดมานั่นนะ นี่แหละเหมือนกันในหลวงพูดไว้ดีนะเราต้องการให้คนดีเนี่ยดูแลคนไม่ดีนะเห็นไหมไม่ให้คนดีมาไม่ให้คนไม่ดีมาข่มเหงคนดีนั่นน่ะความหมายของท่านใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมแต่ท่านจะให้คนดีทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นั่นน่ะมันไม่ใช่พุทธเจ้าที่ท่านแสดงฤทธิ์ได้พุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าเกิดคนมันก็ยังไม่เชื่อนั่นน่ะกรรมนิกเป็นตัวอย่างจะมาโยมนั่นน่ะกรรมนิกเป็นตัวอย่างคุยกับพุทธเจ้าทั้งคืนนั่นน่ะเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าท่านเป็นใครก็ไม่รู้แต่เราอยากไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้ว่ากรรมนิกจะหมดอายุกว่าโคมันจะฟิดเอาอะไรต่ออะไรตายนั่นน่ะท่านก็ต้องห้ามไม่ได้นั่นเพราะเขาไม่เชื่อใช่ไหมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละคุณโยมคนไหนเชื่อเนี่ยแหละก็เหมือนว่าเป็นลูกหลานพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อแล้วก็ปฏิบัติด้วยนั่นนะไม่ใช่เชื่อธรรมดาเชื่อแล้วอดทนอดหลับอดนอนก็ต้องทำนั่นนะเห็นไหมหลวงพ่อสนองเราเห็นไหมท่านไม่นอนนั่นนะไม่นอนมาต้อง20 กว่าปีคนยังยอมไงยอมรับท่านว่าท่านมีบุญนั่นนะท่านมีอภิญญา
ถ้าท่านไม่พูดเนี่ยว่าแค่นี้ก็รับแขกไม่ไหวอยู่แล้วนั่นน่ะถ้าไปคุยเข้าไปอีกก็เหนื่อยใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่ต่างๆน่ะหลวงปู่ศิลาก็ดีท่านเห็นไหมพักผ่อนน้อยพักผ่อนให้กายมันนั่นน่ะให้มันได้ผ่อนคลายแต่มันท่านไม่หลับแล้วนั่นน่ะเห็นไหมน่ะหลับแต่กายใจไม่หลับแล้วนี่แหละมันรู้ขึ้นมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมพวกเรานี่มันดับเหมือนสวิตช์อ่ะพอมันนึกจะหลับเผลอๆมันหลับไปไม่รู้ตัวนั่นน่ะถ้าหลับรู้ตัวนี่ก็แสดงว่านั่นแหละผู้รู้มันตื่นนะมันตื่นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมโยมมันคอยหลับไม่รู้ตื่นไม่รู้ตื่นมาไงก็ไม่รู้นั่นแหละพอได้ยินเสียงคนมั่งอะไรมั่งตื่นน่ะเหมือนวิญญาณมันมาใกล้ๆแล้วนั่นแหละวิญญาณวิญหลับก็เหมือนวิญญาณมันออกไปใจนอกใจในนั่นจิตนอกจิตในในยมนะนี่แหละที่เขาหากันเหลือเกินไอ้ที่มันตัวไม่หลับเนี่ยนั่นนะสติก็ครูบาอาจารย์ถึงว่าข้ามนิวรณ์ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นใช่มั้ยไอ้พ้นทุกข์ไอ้ตัวดีน่ะพบชาติไอ้ตัวหลับไม่รู้ตื่นไม่รู้นี่แหละเหมือนมันสร้างพบสร้างชาติตัวตื่นแล้วก็เข้าใจแล้วเข้าใจความเกิดความดับใช่ไหมคุณโยมรู้จักดับสวิตช์แล้วไม่เปิดต่อไปแล้วเปิดก็เหมือนตัวเกิดนั่นเองใช่ไหมตัวปรุงแต่งไปเรื่อยนั่นคนที่ตายตอนนี้แม่จีก็ดีพระก็ดีตายตอนนี้เหมือนไม่ต้องมาทุกข์ร้อนไม่ต้องมาเห็นน้ำแห้งมาเห็นไฟไหม้มาเห็นตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะท่านไม่ต้องไปกังวลแล้วเห็นไหมแบบนี้นะคนโยมที่คนโยมใจดีก็นี่แหละยายเขาไปแล้วเขาหมดทุกข์แล้วไม่ต้องมาฝาดลานวัดอีกแล้วน่ะเห็นมั้ยเขาไปถ้าเขาไปถึงพบถึงภูมิถึงเทพพรหมก็เขาก็ไปสบายแล้วเห็นมั้ยถ้าเขาไปนิพพานเขาก็สบายนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมพวกเรานี่แหละจะต้องมานั่งกินข้าวต้องมาอาบน้ำทุกวันใช่ไหมมาขัดสีชวีวันทุกวันนั่นน่ะลองนึกดูว่าเห็นไหมขนหนังเล็บฟันร่างกายมีแต่เหือกใครนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่หอมเหมือนไม้จันหอมใช่ไหมร่างกายขนหนังเล็บฟันธาตุทั้งสี่ที่คนบอกว่าหลวงพ่ออุจจาระหอมนั่นน่ะใช่ไหมมันมีน้อย นั่นแหละหลวงพ่ออุจจาระหอมใครก็อยากเอาไปเอาตักไปดมใช่ไหม
นั่นน่ะแล้วท่านก็ล่วงลับไปไหนแล้วก็เห็นไหมพ่อเหมือนว่าท่านคงอธิษฐานมาเนาะนั่นน่ะบุญของท่านใช่ไหมนั่นน่ะโยมพวกเรานี่เห็นไหมเหือออกมาแล้วนี่ไม่อยากนั่งใกล้ๆเลยกลัวเขารังเกียจใช่ไหมนั่นนี่แหละมันไม่รู้ไอ้คนมันไม่รู้นะไปนั่งรถเมย์ก็อยากจะไปหาสาวๆนั่นอยากจะไปหาสาวๆเราบอกว่าสมัยก่อนไอ้พวกเนี้ยเขาก็ไปซื้อข้าวหลามมาสินะตีได้ไหมข้าวหลามแต่ไอ้ว่างานวัดเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเอาเรื่องกันถ้าผู้หญิงตีขึ้นมาเนี่ยผู้ชายเขาก็ไม่อยากจะไปทะเลาะกับผู้หญิงนั่นน่ะอายได้มาสมัยนี้นั่งรถเมย์แท้ๆกลางวันแตกๆมันก็ไม่อายกรรมของเขานั่นน่ะอันนั้นบางคนมันก็โวยวายบางคนมันก็ถึงป้ายหน้ามันก็ลงมันกลัวมันเห็นมานั่นน่ะมีสารพัดนั่นน่ะเห็นมานี่แหละคนมันมีกรรมโยมนั่นน่ะพุทโธธรรมโมสังโฆประตูวัดเปิดกว้างๆมันก็ไม่เสด็จมาภาวนาซะด้วยเนาะนั่นน่ะมาช่วยกันปัดฝาดเช็ดถูขยะมันเยอะใช่ไหมทำไปเถอะทำไปให้มันไอ้อกุศลมันจะได้ดับใช่ไหมนี่อกุศลมันทั้งวันนั่นน่ะเอ็นมาดีไม่ดีไปฆ่าเขาอีกจะมาโยมน่ะลองนึกดูนี่แหละไอ้ความเจ้าชู้มันมาจากไหนนั่นน่ะมันก็มาจากความคิดที่มันไม่ยอมดับจะมาโยมลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันนั่นน่ะสร้างบุญมันก็ไม่เอารักษาศีลก็ไม่เอาจนเขาเรียกว่าเป็นลุงแล้วมันก็ยังไม่มันก็ไม่เห็นไหมมันไม่ดับเห็นไหมลุงทำไมทำอย่างนี้ล่ะอะไรตาอะไรนั่นน่ะที่เวลาไอ้นั่นใช่ไหมอยากให้คนช่วยบัญชีมันถ่ายไม่ถึง3นาทีด้วยบางคนจดไม่ทันเนาะใช่ไหมอยากจะช่วยก็จดไม่ทันคุณยายบางคนเลี้ยงหลานบางคนป่วยกันอะไรกันเนี่ยเห็นไหมจดไม่ทันแหมเสด็จเอาไว้นานๆหน่อยเนาะสัก5นาทีก็ยังดีใช่ไหมไอ้เลขบัญชีโชว์ในโทรทัศน์นะได้ไหมพ่อคูณนั่นแหละแถวโลกบางคนก็ยังสงสารใช่ไหมนั่นนะนี่เนี่ยคนหนุ่มก็คิดแบบคนหนุ่มใช่ไหมโยมคนหนุ่มมันไวหัวมันไวมันอ่านหน่อยเดียวมันจำได้หมดใช่ไหมคนอายุมากๆแต่จดจำไม่ได้แล้วเห็นไหมเลขติดตัวนะเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเห็นไหมบางคนเห็นไหมแม่ก็ตายแล้วเป็นหัวแรงเป็นมะเร็งตายแล้วน่ะลูกก็ยังเล็กๆเห็นไหมยายก็อายุมากบางคนนี่แหละพ่อคุณเอ้ยอย่าช่วยการกุศลเนี่ยดีละวะโชว์ไว้นานๆหน่อยสัก5นาที10นาทีมันก็คงจะไ
ไม่โทรทัศน์ร้อนหรอกเนาะนั่นเห็นมานั่นที่เต้นแลบเต้นแลบอะไรนั่นเต้นแลดอะไรนั่นเห็นมาเต้นกันอยู่นะ เออแล้วโชว์กันอยู่กันใช่ไหมไอ้โชว์ไอ้เบอร์โทรธนาคาร เห็นมานั่นนะนะพ่อคุณเนาะอาตมาก็ไม่ได้ขัดคออะไรดีไอ้รายการช่วยคนนะอาตมาเห็นนะเด็กๆอ่ะมาเช้ามาจะไปโรงเรียนต้องไปงมหอยเอาไปขายหอยขมไปขายเห็นไหมเป็นค่าไปโรงเรียนนะคุณครูต้องช่วยค่าอาหารกลางวันนะกว่าจะได้จบปริญญานะถ้าคนคิดดีเนี่ยมาทางศีลธรรมเขาก็ดีเลยนะถ้ามีคนช่วยนะบางคนเห็นมาเขาลำบากบางคนเขาก็ไม่ช่วยใครเนี่ยหลวงพ่อสนองนะทำไว้ดีนะเหมือนพี่ช่วยน้องนั่นน่ะพ่อแม่ช่วยลูกๆนั่นน่ะเห็นไหมคนไหนเรียนเก่งหลวงพ่อก็ช่วยทุกปีน้ำท่วมไฟไหม้นั่นน่ะนำมาไว้นั่นน่ะเห็นไหมต่อไปจะได้มีคนช่วยเราใช่ไหมท่านบอกนั่นน่ะยิ่งช่วยชาตินั่นน่ะจะได้มีคนช่วยเราทั้งชาตินั่นน่ะเห็นมาคุณโยมไปไหนเราก็จะได้ไม่มีใครโกงเราเราสร้างกุศลของเราอย่างนี้แหละนั่นน่ะเราจดกันไม่ทันนั่นน่ะเห็นมาทำเล็กทำน้อยก็ยังดีเนาะนั่นน่ะเห็นมาเงินของเราเงินน้อยก็จริงแต่เราเห็นไหมมันมีค่าที่สำหรับคนยากคนจนนั่นเห็นไหมคนจนเห็นไหมคนรวยเขาไม่สะเทือนนะเห็นไหมที่เขาสร้างของเขาไว้ได้นั่นเห็นไหมเขาบอกว่าตอนที่คิดถึงการค้าเนี่ยเหมือนเงิน10 ล้านมันก็ไม่ทุกข์มากนะพอ100 ล้านมันก็ยังทุกข์ไม่มากพอ1,000 ล้านอายุก็มากใช่ไหมมันก็เหนื่อยสินะนะมันก็ชักลานะก็พูดให้พระฟังนะว่าเออใช่พออายุมากเขาเห็นมาไอ้ภรรยาบางคนภรรยาก็ไม่เข้ากันได้มาอีกคนหนึ่งชอบสร้างบุญอีกคนหนึ่งก็ชอบเที่ยวไปอะไรต่ออะไรนะแบบนี้นะได้มานะมันจึงว่าโลกนี้ให้มันเท่ากันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้หลวงพ่อชาบอกว่าผีมันทั้งคืนเลยมันไม่หลับเหมือนกันมันก็ลากให้ตัวเท่ากันมันนอนทำไมมันไม่เท่ากันผีไปก็พยายามดึงตัวมันไม่สูงไม่เท่ากันนี่มันก็ดึงอยู่นั่นทั้งคืนนะหลวงพ่อจาก็เข้าใจพูดเปรียบความว่าเออโอ้คนนี่มันไม่เท่ากันเนาะผียังเหนื่อยอย่าให้คนมันเท่ากันนอนได้เสมอกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนไหนที่รีบน่ะรีบทำความดีรีบทำกุศลของเรานั่นน่ะถูกแล้วเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะอยู่
90หรือเปล่าใช่ไหม80หรือเปล่านั่นเนี่ยเราตายได้ทุกเวลาใช่ไหมนั่นน่ะมันประมาทไม่ได้แล้วนั่นน่ะเรานี่ผ่านมาแล้วใช่ไหม16 17มันผ่านมาแล้วเออถือว่ามันไม่ตาย25มันผ่านมาแล้ว50มันผ่านมาแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าจะอยู่อีกกี่วันเนี่ยเราลองพิจารณาดูนั่นน่ะนี่แหละรีบจำรีบไปสายบัวมันจะเน่าตลาดมันจะวายสายบัวมันจะเน่านั่นน่ะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆนั่นน่ะมันก็จะตายนั่นน่ะมันก็จะตลาดมันวายแล้วมันรู้จะไปขายที่ไหนใช่ไหมโยมนั่นน่ะ หลวงปู่ปานนะนี่แหละธรรมะของบัณฑิตเก่าๆใช่ไหมนั่นน่ะไปทำบุญไปทำเหมือนในเราไปนั่งถ่ายอยู่ตำป่าแดดร้อนทุ่งนา กูไม่มองไม่หันมามองทำแล้วใช่ไหมเหมือนไปถ่ายในทุ่งนามันร้อนรีบกลับบ้านนั่นน่ะชนบทสมัยก่อนน่ะหลวงปู่ปานก็เอาธรรมชาติอย่างเงี้ยน่ะโกรธทำยังไงโกรธก็เอาผ้าขี้ริ้วสิเป็นครูผ้าขี้ริ้วไปเช็ดอะไรมันก็ไม่โกรธน่ะหลวงพ่อสงฆ์น่ะหลวงพ่อสงฆ์ตอนหลังท่านก็สำเร็จนั่นน่ะเอาหมาเป็นครูมาพันแข้งพันขาเตะมันไปมันก็ร้องไปเดี๋ยวมันมาอีกอ่ะมันก็มากระลิ้มกระเลียมาแล้วท่านก็เห็นกิริยาเออนั่นแหละเอาหมาเป็นครูนั่นแหละว่าท่านหมามันไม่โกรธเจ้าของมันใจดีนะมันซื่อสัตย์นั่นแหละเห็นมาพระอรหันต์เอาธรรมชาตินั่นน่ะนี่ที่ท่านบอกเห็นนกก็นกเป็นครูไงนกมันไม่รู้จักมันไม่รู้จักฟ้าปลามันไม่รู้จักน้ำมันอยู่กับน้ำแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำนั่นน่ะเหมือนเราอยู่กับลมเราก็ไม่ได้สังเกตลมใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกเราก็สังเกตลมเราอยู่แค่ลมเรามีค่าแค่ลมแต่ไอ้เจ้าลมนี่จับมาดูไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยลมก็มีบุญคุณกับเราเนี่ยถ้าไม่มีลมเราก็หายใจไม่ได้แล้วตายนั่นน่ะหมดลมตายนี่น่ะเนี่ยนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่กับดินมันกินดินมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดินมันนึกว่าอาหารของมันนั่นน่ะกรรมของเขานี่แหละใครรู้มั่งเอามาบอกเราด้วยนะลุงคนนี้ก็พูดแต่ธรรมะอันเนี้ยจนคนลำคาญไปวัดใดก็นะเออรู้มั่งไหมพวกเรานกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินเนี่ยแกก็พูดอยู่งั้นนะแกก็ไม่พูดอะไรแต่และแกก็นับถือแม่บุญเรือนกำนันวงเนี่ยนะแต่คนไม่โกรธจะชอบไปถือศีลนั่นน่ะเห็นมาทำบุญแล้วก็ปรารถนาปรารถนาจะไปแต่งงานเมื่อหลวงพ่อป้องก็บอกว่า
ไม่เอากำนันปรารถนาไปนิพพานที่มันจะได้พ้นทุกข์ผมก็ปรารถนาดีแล้วปรารถนาจะแต่งงานเนี่ยถวายจีวรนี่ก็เออพอไม่ช้าก็ได้จริงๆได้ลูกกำนันนั่นน่ะกำนันวงแต่คนไม่แต่คนไม่โกรธนั่นน่ะแต่มันไม่ได้ชาตินี้ใช่ไหมเหมือนว่าพวกโพธิสัตว์ต้องสร้างบารมีนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่มาพูดให้หลวงพ่อสนองฟังว่าเขาปลูกดอกไม้ไว้ตำวัดถ้าใครมาเด็ดดอกไม้เราไปชาติหน้าต้องไปเป็นเมียเรานะอะไรทีนี้เกิดก็ข้องใจสินะไปเด็ดดอกแกเข้าก็แล้วหลวงพ่อสนองว่าถ้าเขาไปเป็นเทพประบุตรแกจะชอบไหมไกลๆแกพูดให้ฟังอย่างเงี้ยเห็นว่าคนมันคล่องใจเพราะลุงแกไม่รูปไม่หล่อแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเห็นมาแกก็ปลูกขยันมาวัดก็ปลูกดอกไม้ไว้จริงๆนะบางคนเนี่ยไปเด็ดดอกไม้วัดนี่รู้ไหมเขามีเจ้าของนะต้องเอาข้าวหม้อแกงหม้อมาถวายสังฆทานเนาะนั่นแหละเห็นมาเขาไปทวงเลยนะไปเด็ดดอกไม้ที่เขาภูคาเนาะเขาก็ปลูกไว้ทีนี้ก็เด็ดดอกไม้ไปบูชาพระบาทมั่งอะไรมั่งเขาก็มาเล่าให้ฟังเขามีเทวดารักษาของเขานะนั่นแหละเห็นมานี่แหละคุณโยมนั่นแหละที่เราสร้างพระนั่นน่ะถึงบอกว่าคนนั้นก็บอกหลวงพ่อหินเนี่ยมันนอนเนาะมันมีเหมือนมีเจ้าของพวกเทพพวกอะไรเขาไม่รู้จะไปสถิตที่ไหนไงบางที่เขาก็มาดูแลรักษาน่ะบางคนนะไปยกหินมาจากแม่น้ำโขงนะมีคนนั่งมาด้วยนั่งในรถเขาหันหลังมาดูเนี่ยเขาเห็นเนี่ยว่ามีคนนั่งมาด้วยเนี่ยเห็นมาหินที่จะมาแกะพระนั่นน่ะเทวดาเขารักษานะเห็นมาจึงบอกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติอันเนี้ยที่ว่าแร่ธาตุมันอยู่นานไงโยมนั่นน่ะทีนี้ไปแกะเข้าก็สักติดได้เห็นไหมกราบไหว้เข้าบางทีเห็นไหมไม่ได้รอแล้วยังไม่ได้ปลุกเตกอะไรนั่นแหละคนเดินไปเดินมาก็ไหว้ทุกคนแต่คนนี้ไม่ไหว้พระพุทธรูปก็ไปปรากฏกลางคืนไปอยู่ตั้งอยู่หน้าบ้านเลยนี่เองไม่ไหว้ข้าเลยมาอยู่หน้าบ้านเองเลยอย่าให้เองไหว้เห็นไหมพรุ่งนี้เช้าต้องมาทำบุญเลยเห็นไหมนั่นแหละพระพุทธรูปเนี่ยท่านมีอะไรนะที่เรียกว่าบริสุทธิคุณนั่นแหละเห็นไหมมีนี่แหละถึงว่าธาตุบริสุทธิ์เนี่ยพระพุทธองค์นั่นน่ะรูปของพระอรหันต์ไม่ต้องไปดูถูกเห็นไหมไม่ปลุกเสกรูปกระดาษน่ะรูปกระดาษพูดได้เห็นไหมคนที่ปฏิบัติมากมากหลวงปู่หลุยพูดในกระดาษได้นั่นน่ะมาสอนยายเห็นไหมที่ว่ายายนางนั่นน่ะพระนางเราเรียกแม่ชีเมตตานั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมมาสอนธรรมพระพุทธรูปปั้นไว้สององค์พระโสนะพระกุตละอะไรนั่นอะไรนะไม่ใช่ขออภัยที่ว่าจุลบรรทกอ่ะ
ององค์เนี่ยนี่แหละเขาปั้นไว้ในธรรมคุยกันนะคุยกันแล้วมาสอนธรรมป้านางนะเห็นมาแล้วก็บอกว่าเห็นมาดันได้ไปไตรบาทป้านางนั่นแหละแกก็เห็นนั่นแหละเห็นว่าปฏิบัติงูมันมาอะไรอ่ะแผ่แม่เบี้ยบางทีนั่งมันก็มาอยู่ในตักนอนในตักมึงปวงปูบอกว่ามันเป็นงูนิมิตมันไม่ใช่งูจริงนะพระนางก็บอกงูจริงก็มันดุกดิกได้มันอะไรได้มึงปูบอกว่ามันงูนิมิตมันทีนี้ก็พระก็ไปเถียงกับแกไอ้งูมันก็เลิกจีวรกัดเลยกัดตรงนี้ก็พระเถียรกับพระดาก็ใช่ป่ะทีนี้ก็จริงๆนะตัวมันใหญ่ยังกับลางน้ำในถ้ำนั่นน่ะก็น่ากระสิบงูอะไรมันจะมาถกจีวรกัดตรงนี้ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวจะเป่าให้พระนางก็เป่าให้หายนั่นน่ะแกมีภาวนาเห็นป่ะนี่แหละโยมพี่ลางพระไม่กล้าเถียงนะแกนะรู้จักกันนี่นะเห็นแกเป็นแม่ชีก็ชอบไปไล่บาลีกันกลัวเลยเห็นป่ะปะนางแกมีภาวนาของแกนั่นนะนี่แหละนะก็อาจารย์ของแกเห็นป่ะบาทแกอธิษฐานจนบาทลอยได้นั่นน่ะแต่ชาตินั้นน่ะอาจารย์แกไม่พ้นทุกข์จะมาคนมาบวชมันก็เอาไปชิบบอกเนี่ยสามีเราตามมาหลายชาติแล้วพระนางก็รู้อีกโอ้โหไม่ต้องไปปิดบังกันเลยอาจารย์เชื่อเลยว่าพระนางรู้จริงๆเห็นมานั่นน่ะเห็นมาพออาจารย์อายุมากแล้วทีเนี้ยคนนี้มันสาวกว่าพอก็ชวนไปค้าขายกันทำไปทำมาเห็นมาด่าไอ้สามีทุกวันป้าไปเอามาสิไปชวนมาอยู่วัดมันถือศีลคือสินห้าสินแปดเราไม่ได้ยังไม่ทันไปก็ตายชิบน่าเห็นไหมเนี่ยคุณโยมบางคนเห็นไหมชาตินี้ไม่สำเร็จเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยขนาดอำนาจฌานอธิษฐานจนบาทลอยเอาไปที่ท่านไม่มีใครเอาละบาทฉันก็มีแล้วบาทโลพิเนียมนะแต่บาทพระบาทเหล็กไงว่าเอาไปทำไมเขาศึกแล้วเราก็ไม่เอาลืมไปว่าอำนาจฌานที่แกอธิษฐานนั่นน่ะเก่งหลวงพ่อองค์นี้ก็เก่งนั่นน่ะเห็นไหมแต่มันยังไม่สำเร็จไงนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะสู้หลวงปู่อารามหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาไม่ได้เนี่ยพวกนี้เขาพ้นทุกข์ของเขาเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละถึงบอกว่าประมาทไม่ได้ไงนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันสารพัดเห็นมั้ยมาทั้งยุกทั้งยาอะไรตาอะไรต้องระวังนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่มียานรู้เนี่ยลำบากคนทุกวันเนี่ยใช่ไหมสารพัดนั่นน่ะมียานรู้โอ้ระฆังช่วยแล้วเนาะ
เออเอาอืมก็นกมันร้องโอ้มันจะสว่างเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปดูโยมคนเขาแกะไว้เหมือนกันเอาไปถวายหลวงปู่ก็ทั้งสุขเราก็จะไปดูพระนอนเราด้วยเนาะพระนอนถ้าทำเสร็จตอนฟ้าใจนั่นน่ะที่เขาอะไรอ่ะที่เขาฉลองให้ท่านสถาปนาเนี่ยเห็นไหมถ้าทำเสร็จตอนนั้นก็ดีเนี่ยไปเร่งได้เปล่าไม่รู้ก็ให้ทำไม่ได้อืม นี่แหละคุณโยมไอ้เราเดี๋ยวก็ตายแล้วอยู่ไม่กี่ปีนั่นแหละพระอยู่นานนะโยมเนาะพระหินอยู่นานพระพุทธรูปนี่แหละทำได้หินทำได้อะไรมันทนนั่นแหละศิลปะวันนี้ยมยาทรงใจอย่าไปนู่นทรงใจอย่าไปยาทิพย์หรือเปล่าไปทำหลังคาคุณแม่คุณเรือนนะมั้งอืมแกก็อดทนดีนะอุตส่าห์ภาวนานั่นเนี่ยก็แกก็บอกว่าคนเรามีกรรมกันมาทางนั้นนะ